ใช่ไหมนั่งถอยหลังไปนี่หวนชนเออโอเคเอาละแต่ว่าถอยหลังเนี่ยมันจะห่างไมค์นะเวลาเดี๋ยวก็ก้มๆนิดนึงมาเข้ากันมา15คนแล้วภาพมันนิ่งอย่างเป็นเหมือนวันนั้นนะแต่ว่าดูได้ใช่ไหมเดี๋ยวผมดูของผมดูดิได้ได้แต่ว่าเป็นแค่เครื่องนี้ช่างมันปกติพี่โอเคโอเคเข้ามาก่อนครับเข้ามาก่อนสวัสดีก่อนนี่พุ่งตรงมาจากบ้านเลยพี่ตื่นเร็วตื่น9โมงครับทำธุรกรรมการเงินนิดหน่อยมีธุระนะไปใช้หนี้ประจำเดือนเงินเพิ่งออกก็เลยต้องพวกเงินเพิ่งออกเนี่ยต้องเอาไปจับจ่ายใช้สอยกับหนี้สินเข้ากันมาค่าบ้านค่ารถค่าบัตรเยอะแต่ไม่หมดเลยมีเริ่มเข้ามากันแล้วเข้ามาก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะเจ้าประจำมาตลอดคุณกรวิทย์สวัสดีนะครับวันนี้มีข่าวแมสตี้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องอีสโก้ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับเข้ามาก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับพี่ตีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตีอำนาจนะครับเพิ่งตื่นครับพี่แต่ว่าวันนี้ตื่นเช้าหน่อยตื่นแต่9 โมง10โมงสวัสดีนะครับคุณเบียร์สวัสดีครับคุณช่างหัวมันเถอะช่างแม่งมันสวัสดีครับชื่อโปรไฟล์นี่ดูเดือดจริงเข้ามาก่อนครับเข้ามาเรื่อยนะครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะเข้าไปแชร์ในกลุ่มนู้นกลุ่มนี้ก็ได้นะครับเข้ามาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยววันนี้นี่ประเด็นเยอะพอสมควรหลังจากที่ทีมชาติเบรกทีมชาติไปหมดแล้วนะหมดไปสักทีมีหลายคนบ่นแทบทุกวันเลยเมื่อไหร่บอลลีกจะมามาแล้วมันดูจืดๆนะใช่มันก็เป็นเรื่องปกติคือสุดท้ายก็คือเกมอุ่นเครื่องไงครับนะฮะเกมอุ่นเครื่องที่เรามันก็อุ่นเครื่องอ่ะแต่เขาจะไม่อุ่นก็ไม่ได้เพราะต้องลองทีมเหมือนกันพวกทีมชาติเนี่ยไม่นั้นก็ไม่มีเวลาแล้วตามกฎของสากลฟุตบอลนานาชาติก็ไป FIFA Day นะฮะเว้นว่างนิดหนึ่งเนี่ยไม่เป็นไรเว้นไปโอ้โหอาทิตย์กว่าเลยนะอ่ะมาเข้ามาเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับคุณบาวนะครับคุณอั้นนะฮะสวัสดีอ่านหรืออั้นไม่แน่ใจสวัสดีครับคุณรังนาคำมาแล้วบอกว่าร้องเพลงซาร่ามาเน่ฟิมิโน่หน่อยครับอ่านวีโซคูตินโยพี่เห็นยังคลิปที่ที่มันไปหน้าตาแม่งคูตินโยนะคูตินโยแบบอะไรของมึงเนี่ยไม่ชอบไหมไม่ใครไปชอบคุณสุรพงศ์ครับสวัสดีครับซื้อกางเกงในตัวนึงครับ XL โอ้โหเข้าไปที่เพจของ JPS เลยครับนะฮะ JPS ของเราสนับสนุนเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเสื้อก็มีนะช่วยใช่ชั้นในชายนะครับคือใส่นอนสบายมากนะครับนิ่มนวลมากนะฮะพี่ติบอกว่าจะพูดถึงอิสโก้เดี๋ยวซิดานโดนปลดคนใหม่มาไม่น่าขายแล้วนะผมว่ามันก็เป็นไปได้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับคุณ KBS สวัสดีนะครับเข้ามาก่อนนะครับเดี๋ยวสักร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยเริ่มคุยข่าวกันนะฮะเข้ามาแล้วกดแชร์ให้เราก่อนนะครับนะฮะจะได้คุยกันเยอะๆหน่อยนะฮะคุณเบียร์บอกว่าคุณยักษ์กับโคตรแอ๊กสองคนนี้มารวมกันขอข่าวหงหนักๆหน่อยครับนะฮะไม่ค่อยมีเลยมีไหมคนนี้ไม่ค่อยมีนะคุณออสการ์เดอะคอปสวัสดีครับพี่ยักษ์สวัสดีนะครับคุณแอนทริวพัชระสวัสดีครับสวัสดีนะครับเสียงภาพชัดเจนนะส่งเข้ามาด้วยนะครับคุณกวินสวัสดีครับสวัสดีครับพร้อมแชร์ขอบคุณมากครับนี่เพราะเราเป็นหมออนามัยนี่เป็นแฟนประจำเรานะครับมีแฟนประจำมาเกือบทุกวันตลอดคุณแอนฟิลพัชระบอกแชร์ให้แล้วครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับคุณ KPS บอกว่าไม่น่าเชื่อครับกรรมการตัดสินฟุตบอลโลกไม่มีจากอังกฤษเลยเหรอครับใช่ใช่เหรออันนี้มีข่าวเหรอใช่ใช่มีข่าวเดี๋ยวเก็บไว้ก่อน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 ใจเย็นใจเย็นเขาบอกว่าแปลกมากนะค่อยเล่าให้ฟังคุณดัลเลาะนะฮะแชมป์เท่านั้นที่จดจำนะครับเข้ามาก่อนนะครับใกล้ละ
แชร์ไปเรื่อยนะครับขอสักร้อยคนเดี๋ยวขอสักร้อยคนแล้วเดี๋ยวเริ่มคุยเรื่องข่าวกันวันนี้มาเร็ววันนี้มาเร็วนะใช่เราเข้าก่อนเที่ยง15อ่ะวันนี้ใช่ปกติบางที20ถึงจะเข้า วันนี้ตื่นเร็วเลยมาถึงเร็วหน่อยนะครับครับคุณจอมโจรนะฮะบอกว่า UCL นัดแรกของเล่นในบ้านจะชนะแมนซิตี้เลยได้มั้ยครับเดี๋ยวค่อยคุยกันเตะกลางสัปดาห์หน้าแล้วนะครับวันที่4เดือน4ใช่มั้ย4เดือน4เดือนเมษายนคุณชอนเหรอชอนบุญนะฮะเชลซีนะฮะขอข่าวแมนยูเยอะๆด้วยมีคนนึงคุณอะไรทอยวี่อ่ะฮะทอยวี่บอกว่าขอแมนยูเยอะๆครับเดี๋ยวพยายามหาให้นะครับคุณปันนัทเหรอนะครับสองคนที่ชอบใครชอบมากครับดูรู้ใจกันสุดขอบคุณครับครับพี่ตุ๋ยบอกว่าพี่ตุ๋ยอำนาจนะบอกว่าอัตราต่อรองแวนเนอร์ย้ายมาหงลดควบห้ามเลยครับเฮ้ยจริงเหรอผมยังไม่ได้เข้าไปเช็คนะเอาเว้ยเดี๋ยวลองไปเช็คดูเอาเว้ยไอ้เรื่องความเคลื่อนไหวในอัตราต่อรองนี่ก็เป็นอันนี้ได้นะเป็นประเด็นที่เอาหยิบยกมาพูดได้คือแม้เจมเพียสเอ็กโคจะบอกว่าไม่แต่ว่ามันก็ไม่แน่เราก็ลุ้นกันไปอย่าเพิ่งไปแบบว่าก็ฟังไว้เอ้ยมันก็เป็นไม่ได้ก็ลุ้นเอาแล้วไอ้พวกนี้มันจะมีแบบข่าวอะไรวงในของมันน่ะไม่มาแบบผันราคาบางทีมันปิดข่าวไว้ก่อนก็ได้ไม่จำเป็นต้องแบบเป็นแก้บอกไม่สนแต่เดี๋ยวโค้งเอาก็ได้ใช่ใช่คือนายเฟลชราหงเตะวันนี้หรือเปล่าครับแต่พรุ่งนี้นะฮะแต่วันเสาร์นะครับคู่แรกใช่ไหมน่าจะใช่นะหกโมงครึ่งสิครับเปลี่ยนเวลาแล้วนะครับเย็นคริสต์มาสอ๋อเปลี่ยนกลับมาเป็นซัมเมอร์แล้วใช่ก็ดีเลยสำหรับคนไทยอ่ะมันจะเร็วขึ้นหนึ่งเวลาดีขึ้นเวลาดีขึ้นคุณเคปีบอกว่าสรุปชันอาจจะไม่ลงเจอพาเลทใช่ไหมรอเช็คนิดนึงมีข่าวว่ารอเช็คฟีดรอเช็คนิดนึงนะครับคุณภูมิศักดิ์นะครับคุณอุปการมายังครับพี่จะถามนิสสันเมืองทองเล่มสองอุปการอ๋อไอ้ภูมิอะฮะผมส่งต้นฉบับไปเรียบร้อยแล้วนะครับเชื่อว่าน่าจะออกภายในสัปดาห์นี้แหละเพราะว่านะเพราะว่าส่งกันไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วละเดี๋ยวเร่งให้นะครับคุณชาวบอกว่าเป๊ปจะเอาอิสโก้จริงเหรอครับคุณสมเกียรติสิงห์มณีอ้าวพ่อคุณพ่อสวัสดีครับสงสัยพ่อน่าจะดูอยู่ที่ตลาดตลาดที่ไหนฮะที่ลงเกลือแถวสระบุรีใกล้ๆมีร้านอยู่ที่ไหนมีเป็นอะไรแผงขายหวยโอเคพ่อผมก็เสียจากครูมาแล้วแล้วก็ทำอันนี้ไปเรื่อยนะฮะแก้ช่วงเวลาว่างใส่น่าจะดูอ๋อโอเคจะดูอย่างเดียวนะขายหวยเลยวะคุณชอนบอกว่าพี่ยักษ์พี่บีทีวีถ่ายที่ไหนบ้างครับโอ้โหสัปดาห์นี้นะฮะเดี๋ยวผมแจ้งให้เลยแล้วกันครับเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยโปรแกรมทองของ PPTV เลย 3 ทุ่มเนี่ยแมนยูจะเจอซอนซีครับ5ทุ่มครึ่งเป็นแดร์คลาสิกเกอร์ครับผมบุนเดสลีก้านะฮะพี่เสือเจอเสือเหลืองครับบาเยิร์นมิวนิกเจอดอร์ทมุนด์นะครับแล้ว 1:45 นาทีนะฮะยูเวนตุสเจอกับมิลานพรุ่งนี้เนี่ยโปรแกรมทองต้องล็อกไว้เลยช่อง36นะฮะติดตามกันได้นะครับคุณธนเดชบอกว่าวิเคราะห์คู่แรกพรุ่งนี้ด้วยครับเดี๋ยวคุยให้ลิเวอร์พูลนะสักนิดนึงนะฮะคุณธีรนัยบอกว่าโรเบิร์ตสันเจ็บจากทีมชาติหรือเปล่าครับเหรอวันนี้ไม่แน่ใจโรเบิร์ตสันไม่เจ็บครับนะแต่ว่ากัปตันด้วยนี่ใช่ไหมแต่ว่าคือเล่นทีมชาติอะส่วนใหญ่พวกนี้มันต้องรอเช็คฟิตหลายคนมันต้องรอเช็คฟิตอยู่แล้วเพราะมันเล่น2เกมอะโรเบิร์ตสันโอเคนะครับเขาบอกว่าน่าจะฟิตทันเอ็กโคก็ลงอยู่นะใช่นะฮะคุณ AP Deluxe นะฮะทูเคิลหน่อยครับเดี๋ยวคุยให้ฟังเราเป็นหมออนามัยบอกว่าสรุปแล้วประตูใหม่ลิเวอร์พูลจะเป็นใครครับอลิสันหรือว่าบัตแลนด์ผมว่าไม่มีแหละคาริอุสนี่แหละเชื่อผมคาริอุสนี่แหละฮะไม่ต้องไปหาใครใหม่แล้วโอเคร้อยกว่าแล้วอ้าวแฮกเริ่มเลยดีกว่าประเด็นข่าวของเราวันนี้มาเริ่มมันที่เรื่องไหนก่อนดีพี่ซิตี้ไหมเอาเลยซิตี้เลยซิตี้ก่อนนะเดี๋ยวไล่เรียงพวกข่าวแล้วเดี๋ยวพวกเรื่องเกมอย่างที่คนขอเดี๋ยวผมมาพูดกันนะครับผมก็คือโอ้โหซิตี้เนี่ยไอ้เราตอนแรกก็ได้ยินข่าวว่าอย่างเงี้ยก็ไม่อยากจะเชื่อหรอกแต่ว่าอิตโก้เนี่ยเพิ่งพูดเมื่อวันก่อนเองที่เล่นทีมชาติสเปนที่แอตเลติกครับบอกว่าเนี่ยเล่นกับทีมชาติสเปนเหมือนได้ชีวิตเลยอะถล่มอาเจนอาเจน 6-1 ใช่อิสโก้ทำแอตเลติกแล้วหลังเกมมาสัมภาษณ์เขาบอกว่าเนี่ยเล่นกับทีมชาติเนี่ยเหมือนแบบได้ชีวิตกลับมาเลยแบบเพราะว่าได้ความเชื่อใจจากโลเปเตกีเต็มที่ไม่เหมือนกับสโมสรอ้าวอย่างนี้ก็แซะทางซีดานมีแซะแล้วก็พอพูดมาอย่างนี้ปุ๊บ
สื่อก็เล่นเลยเล่นมาเรื่อยๆเลยมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงกระแสด้วยก็พูดอย่างนี้สื่อต้องรีบเล่นเลยรีบขุดมันก็มีหลายที่เมื่อวานนี้ก็มีสื่อพวกสเปนรายการทีวีก็บอกว่ามีคุยกันแล้วนะเมื่อวานนี้นะก็บอกว่ามีคุยกันแล้วเป๊ปกับทางด้านของอิสโก้คุยกันแล้วแล้วก็เหมือนกับว่าเป๊ปเนี่ยบอกว่ามาตัวจริงแน่นอนแล้วก็ค่าเหนื่อยเนี่ยการันตี2เท่าบอกว่าพร้อมทุ่มเต็มที่อันนี้คือข่าวจากเมื่อวานส่วนวันนี้ล่าสุดเสืออังกฤษก็เริ่มเล่นบ้างแล้วมิลเลอร์ก็ไปเอามามีเลอร์มีเดอะซันด้วยอ่าฮะมิลเลอร์ก็บอกว่าทางเป๊ปเนี่ยคุยกับบอร์ดบริหารแล้วเตรียมงบไปแล้วพี่75 ล้านโอเคอันนี้คืองบอาจจะยื่นแย่ก่อนก้อนแรก75 ล้านอยู่ดีทำท่าไม่ก่อนครับนะในซัมเมอร์นี้เตรียมเลยคือเอาแน่นอนเพราะเป๊ปมองว่านี่คือเป้าหมายเบอร์หนึ่งยังไงก็ต้องเอามาร่วมทีมให้ได้ดูแล้วเป๊ปน่าจะหาตัวตายตัวแทนของซินบาครับเพราะซินบาโอเคปีนี้ยังเล่นดีอยู่แต่ว่าปีหน้ายังเล่นได้แต่ในระยะยาวถูกในระยะยาวเนี่ยมันต้องเพราะแตะเลข3แล้วนะครับซึ่งอิสโก้ก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อครับนะฮะในการมาแทนซินบาและอายุแค่25ใช่พี่ยังได้ลุ้นยาวๆคือตอนนี้เนี่ยค่าฉีกสัญญามันอยู่ที่ประมาณ600 กว่าล้านปอนด์ครับสำหรับตัวอิสโก้นะฮะมันก็ตั้งไว้แบบนั้นแหละประมาณนั้นนะฮะให้มีเงื่อนไขแบบนั้นเพียงแต่ว่าก้อนแรกที่แมนซิตี้จะยื่นเนี่ยประมาณ75 ล้านปอนด์ครับพี่ซึ่งก็ไม่น้อยนะไม่น้อยเออก็ดูแล้วถ้าเอาจริงเนี่ยแล้วตัวอิสโก้ก็ออกมาพูดแบบนี้ด้วยเนี่ยนะฮะว่าเล่นในทีมชาติดูมีอิสระสนุกสนานมากกว่าเล่นในระดับสโมสรมันก็พอจะเป็นไปได้แต่มันอาจจะแพงกว่านี้สักนิดนึงเดี๋ยวพอเพราะว่ามาดริดก็คงต้องโกงแหละเพราะว่าเขาบอกว่าเพิ่งต่อสัญญาไปเมื่อปี2ปีที่แล้วก็ใช่ไงก็มีค่าฉีกสัญญานี่เพิ่มเข้ามาค่าฉีกสัญญาคือ700แต่จะยื่นแค่75ละคือไอ้ค่าฉีกสัญญาเนี่ยตัดทิ้งไปก่อนเถอะเพราะว่ามันไม่มีใครบ้ามันแค่ทำการไว้ถูกใช่ไหมทำการไว้เฉยถ้านักเตะอยากย้ายมันอีกเรื่องใช่ไหมถูกต้องก็ต้องพูดคุยเจรจากันนะฮะซึ่ง75ล้านปอนด์มันก็อาจจะอย่างที่ไอ้บอกว่ามันเป็นแค่เคาะแรกอะวางก่อนซิตี้มาดริดไม่พอใจก็ค่อยเรียกเพิ่มลองคุยมาถูกต้องผมว่าซิตี้พร้อมอาจจะมีงบอยู่ที่ประมาณสัก85 ล้านแล้วก็ถ้า75 ล้านก็ต่อรองกันไปขยับขึ้นไปหรือแต่อย่าให้เกิน85นะอะไรประมาณนี้นะคาดว่าอย่างนั้นแต่ผมกลัวว่าสุดท้ายมันจะถึง100ดินักเตะระดับอิสโก้เลยพี่ก็ถ้าเพราะว่ายุคนี้คนอื่นแม่งก็โก่งกันแบบเป็นแล้ว100หมดแล้วพี่ถ้าไม่อยากให้ไปถึงนั้นต้องรีบจัดการก่อนบอลโลกครับเกิดไปบอลโลกมันเปรี้ยงป้าขึ้นมาเนี่ยมันเรียบร้อยเลยมันมีทรงที่จะได้แชมป์โลกด้วยไงเรียบร้อยเลยอีกละครั้งเลยพี่คนละเรื่องเลยนะเพราะฉะนั้นต้องจัดการดีลนี้มันเสร็จสับก่อนที่บอลโลกจะเริ่มต้นอาจจะได้สัก85-90อะไรอย่างเงี้ยคุยกันได้อยู่ครับแต่ว่าถ้าปล่อยไปช่วงบอลโลกแล้วถ้าเล่นไม่ดีก็ราคาอาจจะงงหน่อยแต่ว่าถ้ามันพีคขึ้นมาล่ะใช่คือเท่าที่ดูไปเปิดพวกสำนักพนันตอนนี้ก็มีเปิดอยู่เจ้าเดียวก็บอกเมื่อวานก็บอกไปทิ้งแล้วว่าเบทวิกเตอร์เปิดแค่เจ้าเดียวบอกว่าแมนซิตี้เป็นเต็งหนึ่งคือเขาก็มองแล้วแหละพี่ว่าเป็นอย่างนั้นเซตี้เต็งหนึ่งแมนยูเต็งสองลิเวอร์พูลกับเชลซีเต็งสามร่วมลิเวอร์พูลนี่มีเหยื่อได้ไงแต่ผมงงจับไปเรื่อยใส่ไปให้คนมาแทงเผื่อไว้ราคาดีกว่าใช่ใช่ใช่นะฮะก็อีกหนึ่งประเด็นที่อย่างพี่ตีส่งเข้ามาแต่ว่าถ้าในแง่ของถามว่ามีโอกาสที่จะไม่ย้ายไหมก็มีนะก็มีถ้าเกิดซีดานโดนปลดจริงๆครับแต่มันก็ต้องถามอิสโก้ว่าจะไปรอเสี่ยงอยู่ที่เดิมกับโค้ชคนใหม่ที่เป็นใครก็ยังไม่รู้ก็ยังไม่รู้แล้วเข้ามาแล้วจะคิดยังไงกับเขาก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะฮะกับอีกฝั่งหนึ่งถ้าย้ายมาแมนซิตี้แป๊ปค่อนข้างจะเปิดกว้างมากกว่าแล้วถ้าพูดถึงความท้าทายด้วยใช่ไหมคือเงินน่ะได้มากกว่าอยู่แล้วถ้าตามข่าวนะเขาต้องทุ่มแต่ความท้าทายใหม่เนี่ยคือตอนนี้อยู่กับมาดริดก็ได้กันหมดแล้วนี่พี่ใช่ใช่สอง UCL ก็ได้มา2ปีติดแล้วมั้งใช่ใช่แล้วก็แชมป์ลีกก็ได้ไอ้นู่นก็ได้แต่ถ้าไปกับซิตี้มันเหมือนยกอีกระดับโลกนึงอ่ะอีกโลกนึงที่เขาก็ไปพิสูจน์ตัวเองกับแมนซิตี้แล้วก็ตอนนี้เหมือนก็ไม่น่าเกลียดอ่ะใครย้ายไปซิตี้ตอนนี้ถูกต้องแล้วด้วยวัยขนาดนี้มันก็ท็อปไฟของยุโรปอ่ะไปได้เรื่อยๆนะฮะก็ไปได้อ่ะเดี๋ยวรอดูอันนี้พี่ยักษ์มองว่าเป็นไงเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เพราะว่ามีชื่อว่าโค้ชอย่างเป๊ปกัวร์ดิโอล่าเนี่ยผมว่ามันดูดนักเตะได้แบบโดยเฉพาะนักเตะสเปนใช่มันจะมีเหตุผลอะไรที่ไม่อยากย้ายมาพออยู่มาดริดมันก็ความไว้วางใจมันก็อย่างที่เราเห็นกันต่อให้เป็นโค้ชอย่างที่บอกมันก็ต้องมาสุ่มเสี่ยงแล้วตามที่เรายังเห็นอย่างที่
รายงานข่าวเขาจะยกเครื่องใหม่จะซื้ออาซาจะซื้อซาร่าสมมติซื้อพวกนี้ไปมาดริดมันทุ่มแน่ก็ต้องไปแย่งกับพวกนี้อีกถูกต้องโอ้โหแต่ถ้ามาซิตี้เนี่ยถ้าเป๊ปการันตีตัวจริงให้ยังไงก็มานะโอ้โหแล้วมันเล่นกับเควินเดบรอยนะมีซาเน่มีซิลวายังอยู่ให้วิ่งนะมีกาเบรียลเชลซุสอาเกโรโอ้โหกุนอาเกโรคือแค่ที่มีอยู่ทุกวันนี้ก็โหดอยู่แล้วคนหัวลูกหัวพองอะทีมอื่นอะเออแม่งยังมานี่โคตรน่ากลัวนะไม่หลีกนี่ก็เห็นชัดแล้วว่าแต้มทิ้งจบ20แต้มจากที่2เนี่ยมันก็เห็นแล้วว่ามันคือความต่างที่ชัดเจนแล้วยังจะไปเสริมขนาดนี้อีกอ่ะผมว่าโอกาสเป็นไปได้นะฮะอิสโก้มาแมนซิตี้เนี่ยถ้าเอาจริงนะถ้าเป๊ปเอาจริงเนี่ยยังไงก็ได้ลุ้นแฟนแมนซิตี้ก็ได้ลุ้นเลยตอนนี้เพราะตัวนักเตะก็ครับผมคิดว่าอิสโก้ก็น่าจะมองไว้อยู่บ้างแหละเรื่องความท้าทายใหม่แล้วครับการเปิดโลกใหม่อย่างที่แอคบอกนะครับอ่ะโอเคมีอะไรอีกฮะปืนใหญ่อะมาที่ปืนใหญ่นิดนึงได้ครับนี่ก็มาจากเทเลกราฟนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ทางด้านของผู้บริการเขาเรียกว่าChief of Recruitment อะครับเป็นหัวหน้าฝ่ายซื้อขายฝ่ายมองคนใหม่อะมิลันทัตอะคนที่เพิ่งย้ายมาเมื่อมกราดอทมุนใช่ไหมใช่ที่เพิ่งย้ายมาเมื่อธันวาคมเขาเหมือนวางแผนมาแล้วว่าซัมเมอร์เนี้ยเป้าหมายหลักเลยอันแรกเลยต้องซื้อกองกลางก่อนเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ในทีมหลายๆคนไม่สู้ดีวิลเชียสัญญาจะหมดต่อไม่ได้เพราะว่าจะไปลดค่าเหนื่อยเขาไม่เอาคนที่สองซันติกาโซล่านี่ก็จะหมดเหมือนกันแต่ว่าคนนี้เราลืมไปแล้วแล้วก็ทุกวันนี้ไม่รู้จะกลับมาได้เมื่อไหร่ใช่อันนี้สองนะก็คือเท่ากับว่าสองคนนี้อาจจะต้องย้ายออกไปส่วนอารอนแรมซี่เหลืออีกหนึ่งปีสัญญาแต่ก็ยังไม่ต่อสัญญาเหมือนกันไม่มีทิศทางว่าจะต่อด้วยเท่ากับว่าถ้าเหลืออีกปีนึงมันจะเสียฟรีแล้วนะใกล้แล้วนะก็ถ้าสิ้นปีนี้เนี่ยเจจาฟรีได้เลยแล้วเราก็เห็นอยู่ว่าเป็นข่าวกับทั้งเชลซีแมนยูไนเต็ดอยากได้เพราะว่าสัญญาเหลือปีนึงเนี่ยซื้อไม่แพงแล้วครับครับโกงได้ไม่เยอะโอเคโอเคเท่ากับว่าอาจจะหายไปถึง3คนในซัมเมอร์นี้มิดฟิลด์เขาต้องเอาแน่นอนโอเคชื่อที่หลุดมาที่สเวนมิเลนทัตเขาเล็งอันดับ1นะสำหรับกองกลางก็คือMax Meyer อันนี้ก็จะหมดสัญญากับชาวเก้เหมือนกันซื้อฟรีถูกต้องเซ็นฟรีได้เลยตอนนี้เซ็นฟรีคอนแทคได้เลยเนี่ยเพราะจะหมดสัญญาซัมเมอร์นี้แล้วก็วัย22เองอ่ะโอ้ปีนี้เล่นดีด้วยนะ Max Meyer คือเริ่มมาจากตัวรุกก่อนแต่ว่าปีนี้เนี่ยทางครับผมกุนซือของชาวเก้โอ้โหจำชื่อไม่ได้มันติดอยู่ตรงปลายกุนซืออายุ32อ่ะเราจะไปจำสลับกับของฮอฟเฟนไฮม์ไม่ใช่อันนั้นยูเรนโดมินิโกอะไรสักอย่างจำชื่อเดี๋ยวนี้บุนเดสเนี่ยใช้คนเซอร์รุ่นใหม่นะเดี๋ยวผมกดเปิดแป๊บนึงนะคนเซอร์รุ่นเยอะแล้วโค้ชคนนี้นะฮะปรับเอาแม็กซ์เมเยอร์เนี่ยมายืนตำแหน่งตัวรับเป็นหมายเลข6แล้วทำได้ดีกว่าเดิมทำได้ดีมากกลายเป็นตัวจริงไปเลยนะฮะแล้วด้วยความที่เล่นได้ใช้มันสมองนะฮะมันก็ไม่ต้องแบบปะทะอะไรมากเพราะชาวเก้เขามีตัวที่วิ่งคอยวิ่งไล่ให้อะไรอยู่แล้วมาร์คส์เมเยอร์ยืนคุมจังหวะยืนคอยเปิดบอลกลายเป็นแบบโดดเด่นขึ้นมากลายเป็นอันนี้เล่นเนี่ยคล้ายๆกับโฮดดิ้งเลยไหมใช่เป็นตัวโฮดดิ้งเลยตัวโฮดดิ้งเลยนะฮะโอ้โหทั้งนี้ถึงได้ว่าก็มีข่าวกับลิเวอร์พูลด้วยนะเพราะว่ามันก็เป็นตัวต้องการอาจจะเป็นหนึ่งในลิสต์คือตอนนี้เราไม่รู้ว่าถ้าของลิเวอร์พูลนะใครเป็นลิสต์เบอร์หนึ่งแต่ถ้าของอาร์เซนอลเนี่ยมาร์คส์เมเยอร์ลิสต์เบอร์หนึ่งแต่ของลิเวอร์พูลเบอร์หนึ่งอาจจะเป็นจอร์จินโญ่แล้วถ้าจอร์จินโญ่ไม่ได้ค่อยมามาร์คส์เมเยอร์หรือเปล่าอันนี้ผมเดาว่าแบบว่าอันนี้เดามั่วๆเลยนะคือประเด็นอยู่ที่ว่ามาร์คส์เมเยอร์ฟรีไงตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคู่แข่งเยอะแน่นอนอาร์เซนอลจะทำอะไรต้องรีบทำนะฮะต้องรีบเจรจาถึงตรงนี้เนี่ยมันสามารถจะคุยเรื่องของเซ็นพรีคอนแทคได้นี่ใช่ไหมพี่โดมินิโกเทเดสโกโอเคเทเดสโก32ปีใช่ไหมใช่ครับโดมินิโกเทเดสโกโอ้เดี๋ยวนี้คุณซื้อหนุ่มได้ไปหมดมันถึงยุคเปลี่ยนทายถูกต้องนะครับก็สนใจแล้วดูผมรู้สึกว่าแม็กซ์เมเยอร์ดูเคมีเข้าอ่ะครับเล่นฉลาดแล้วเล่นสวยลงมาอยู่กับอาร์เซนอลก็น่าจะได้นะในข้อแม้ที่อาร์เซนอลยังอยู่ต่อหรือไม่อยู่จะเป็นใครอันนี้ไม่รู้ละโอ้โหตัวเต็งเนี่ยเต็มไม่หมดอันนี้ไม่รู้ละอันเชโรติเอลิเก้เยอะเลยใครอ่ะทูเคิลเอ้ยถ้าทูเคิลมาก็น่าได้นะชาติเดียวกันด้วยทูเคิลก็โอเคนะถ้ามาอาร์เซนอลแล้วก็แบบไปเอาเมเยอร์มาเป็นตัวหลักอะไรเงี้ยวางนี้ได้เลยเป็นแกนหลักของทีมได้เลยแต่ว่า22อาจจะไม่พอนะแค่เมเยอร์คนเดียวอาจจะต้องซื้อกลางรับเก่งๆสักคนนึงอะอาร์เซนอลเนี่ยเห็นปัญหาอยู่นะเอาพี่เชื่อว่าปีหน้าเนี่ยเกรดชาก้ามันจะดีขึ้น
มันจะเล่นดีขึ้นอ่ะแล้วก็ได้แม็กซ์ไมเยอร์มาก็ครับก็ได้เป็น2ตัวที่เป็นตัวหลักได้แม้ว่าแฟนปืนดูไม่ค่อยชอบนะคือจักร้านะบอกโฉมชาอะไรแบบเนี้ยช้ามันมีของอ่ะมันเรารู้สึกว่ามันมีของแล้วมันแค่รอเวลาแบบถึงจุดที่มันพีคแค่นั้นเองแต่ว่าต้องอดทนกับมันอ่ะเหมือนเนี่ยเราดิชาริอุสเนี่ยต้องอดทนกับมันนิดนึงเนี่ยฮะก็ถ้าได้แม็กซ์ไมเยอร์มาประสานงานกับลูชาก้าอีกคนตัวลุกก็ปล่อยเมซุตออซิลไปทำหน้าที่ของตัวเองไปก็3คนนี้ก็น่าโอเคนะก็ใช้ได้นะในข้างหน้าเนี่ยดีแล้วที่ต้องมาปรับปรุงเนี่ยคือตรงกลางแล้วก็ตรงหลังข้างหน้าก็เนี่ยคุณก็เล่นไปดินะโอบาลากาเซตนะฮะคือมิดฟิลด์เสริมแน่ๆแล้วเขาก็บอกว่าหลังอ่ะก็ต้องเสริมด้วยเพราะว่ามีใครอ่ะอ๋อเมื่อกี้ทะยานอีกโอ้โหดูดิมีเอ็มเคอีกนะใช่ใช่โอ้โหแล้วพวกนี้เหมือนเคยร่วมงานกับทูเคิลมาด้วยผมว่าเนี่ยใช่ใช่คือตั้งแต่ได้มิลันทัตมาเนี่ยผมว่านะอะไรอะไรก็เล็งไปเยอรมันหมดแล้วแต่ประเด็นคือมิลันทัตกับชมัสทูเคิลอ่ะมันไม่ถูกกันนะอ้าวเหรอเออถ้างั้นก็มิลันทัตที่มันย้ายออกมาเนี่ยว่ามันทะเลาะกับทูเคิลนี่แหละจากดอทมุนด์เนี่ยเพราะว่าพวกเรื่องการซื้อตัวอะไรเนี่ยมองไม่เหมือนกันเอาแล้วชอบคนนี้มิลินทัตบอกว่าเอ้ยคนนี้แม่งไม่ดีว่ะพี่ลูกก็บอกว่ากูจะเอาคนนี้อะไรเงี้ยแฟนอาร์เซนอลเนี่ยถ้าใครอยากได้ทูเคิลอาจจะต้องชะงักนิดนึงนะฮะอันนี้มันมีเงื่อนไขมันจะกลับมาร่วมงานกันเพราะว่าแต่มันก็นั่นแหละฮะด้วยความที่ผู้ใหญ่แล้วทำงานกันแล้วเป็นมืออาชีพอ่ะบางทีเรื่องนี้มันอาจจะไม่มีผลก็ได้แต่บอกไว้ก่อนว่าเคยมีปัญหาเคยมีคดีกันนะมองเห็นไม่ตรงกันเออมันเคยมีมันอาจจะเป็นการทะเลาะที่เรื่องงานล้วนๆก็ได้ไม่ได้ทะเลาะส่วนตัวหรอกเออแต่ความเห็นไม่ค่อยตรงกันความเห็นไม่ค่อยตรงกันนี่มึงบอกคนนี้ดีกว่าความเห็นมันไม่ค่อยลงรอยกันเพราะฉะนั้นอาจจะมีติ่งเล็กๆตรงนี้นิดนึงครับผมนะฮะว่าถ้าโทมัสทูเคิลมาอาร์เซนอลจริงๆเนี่ยมันจะทำงานกันลำบากยังไงใช่แต่ว่ารู้สึกว่าสัก3-4วันที่แล้วทางมิลินสันเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์แล้วบอกว่าอ๋อผมพร้อมสบายยังไงก็ได้คือที่ผ่านมากันแล้วไปแต่มันเป็นการทะเลาะแบบเรื่องงานอ่ะผมว่ามืออาชีพนะมันก็ไม่ได้แบบติดค้างไม่ได้แบบไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเออใช่ถ้าเรื่องส่วนตัวเนี่ยมองหน้าไม่ได้แต่ถ้าอย่างเงี้ยมาคุยกันใหม่ได้เอ้ยปรับความเข้าใจนะบางคนไอ้บางครั้งมันอาจจะความเห็นไม่ตรงกันได้นะแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ว่าทำงานกันไม่ได้เลยนะก็เนี่ยมืออาชีพก็ต้องทำแบบนี้เรื่องราวของอาร์เซนอลครับผมนะโอเคมีอะไรอีกเราไล่ต่อข่าวต่อไปได้ไหมหรือดูคอมเมนต์ก่อนต่อข่าวก่อนนะต่อข่าวดีกว่ามาดูนี่เคนแฮร์รี่เคนพี่ข่าวดีอย่างที่เกิดไว้ในหัวเลยข่าวดีหรือข่าวดีของข่าวดีของสเปอร์ข่าวร้ายของเชลซีและก็ข่าวร้ายของซาร่าใช่ไหมถ้ามันกลับมาได้จริงนะก็เป็นมาริโอโปเชติโน่เนี่ยมาริซิโอโปเชติโน่บอกว่ามีความเป็นไปได้ที่แฮร์รี่เคนจะกลับมาได้นะวันสุดสัปดาห์นี้วันอาทิตย์นี้ไปเยือนแซมฟอร์ดบิดเจอกับเชลซีเจ็บไปตั้งแต่เกมกับบอนมัสที่ชนะบอนมัส 4-1 เมื่อช่วงสัก11มีนาคมตอนแรกก็บอกว่าเจ็บน่าจะต้องเดือนนึงถึงกลางเดือนเมษาเลยแต่ไปมาพอนักข่าวไปถามล่าสุดเนี่ยในแถลงข่าวก่อนเกมเนี่ยโปเชนิโน่ก็บอกว่าผมก็ไม่อยากยืนยันว่าจะได้หรือไม่ได้นะแต่ว่ามันก็มีโอกาสอยู่อ่ะคือไม่ได้พูดว่าปิดโอกาสถ้าเกิดว่าเจ็บก็ต้องบอกไปแล้วว่าลงเล่นไม่ได้แต่นี่ยังแบบว่าเหมือนเปิดโอกาสอยู่ได้ลุ้นพอพูดมาอย่างนี้เอาแล้วก็คือเจ็บตัวข้อเท้าขวาที่เดิมนะครับนี่คือเจ็บครั้งที่3แล้วตั้งแต่เล่นฟุตบอลมาแต่ว่าตอนแรกเนี่ยนึกว่าจะประมาณเดือนนึงนี่ผ่านประมาณ2วีคนะใช่ก็คือพักช่วงเบรกทีมชาติเนี่ยประมาณ2สัปดาห์เนี่ยเริ่มกลับมาโชคดีนะที่มีเบรกทีมชาติพอดีเป๊ะเลยไม่งั้นไอ้2อาทิตย์เนี้ยมันต้องเจอเชลซีเลยสมมติถ้าไม่มีอ่ะถูกมั้ยใช่มันก็พลาดเลยอ่ะนี่โชคดีสำหรับสเปอร์เลยแล้วก็ได้พักเต็มๆอ่ะนะบางทีมันอาจจะด้วยสภาพร่างกายของเคนด้วยอ่ะมันฟื้นตัวเร็วอ่ะยังหนุ่มนะแข็งแกร่งดูดันอยู่แล้วเนี่ยมันก็ดูแลตัวเองดีอยู่แล้วถ้ากลับมาได้อย่างน้อยอาจจะยังไม่ฟิตหรอกเป็นสำรองมันก็สามารถมาขู่หน่อยโอ้โหก็ไม่ไปได้ถือว่าถูกช่วงเวลาแล้วยิ่งตอนนี้ตามถ้าพูดถึงดาวซาโนนะตามซาร่าอยู่4เม็ดก็กลับมาก็ยังได้ลุ้นรีบกลับมาก็ยังได้ลุ้นเพราะเคนเนี่ยหลายทีพอถ้าเข้าฝั่งเนี่ยเดี๋ยวนัดนี้แฮตทริกอีกนัดนึง2ลูกแป๊บเดียวแซงเลยนะใช่ซาร่าจะเป็นแบบประเภทชอบยิง1ยิง2ยิง1แต่มีนัดล่าสุดที่เพิ่งยิง4เนี่ยคือโผล่มาทีเดียว4ก็เพิ่งเห็นแต่เคนเนี่ยถ้าจำได้นะฮะปีที่แล้วเนี่ย3นัดสุดท้ายมันยิงไป10ลูกมั้งแล้วแซงแบบผมไม่แน่ใจว่า2หรือ3นัดสุดท้ายแต่มันแบบเฉียด10ลูกคือมันเข้าฝักมันยิงอย่างเดียวนัดนึง4อีกนัดนึงแฮตทริกอะไรเงี้ยคือแบบแซงปื๊ดคว้าดาวซัมโบเลยซาร่านอนใจไม่ได้แล้วถ้ากลับมาเร็วนะรวมไปถึงอาเกโรนี่ก็
ยังมาเรื่อยๆนะยังเจ็บไม่หนักด้วยคนนี้ครับผมนะฮะโอ้โหแล้วถ้าลงเจอเชลซีนี่คอนเต้ว่าไงมั้งคอนเต้ก็บอกว่าอันนี้นักข่าวก็สัมภาษณ์เหมือนกันว่าเป็นไงครับถ้าไม่มีเคนเนี่ยคุณได้เปรียบไหมก็บอกมันก็ไม่นะจริงๆแล้วเขาก็บอกว่าเคนเนี่ยแน่นอนที่พวกคุณจะคิดอย่างนั้นเคนในกองหน้าหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดของยุคนี้แล้วเขาก็ยอมรับแต่ว่าเขามองดูแล้วสเปอร์คนอื่นๆก็ไม่ได้ด้อยเลยแล้วก็ทุกคนเล่นเป็นระบบเล่นแบบว่ามีความมุ่งมั่นยังไงเจอก็งานหินต่อให้เคนลงเล่นไม่ได้ยังไงก็หนักอยู่ดีนะแต่ถ้าเคนลงเล่นได้เนี่ยโคตรหนักเลยโคตรหนักก็ต้องพูดอย่างนี้ไปก่อนถ้าเกียรติคู่แข่งธรรมดาธรรมดาแต่จริงๆก็ยิ้มแหละถ้าเกิดว่าไม่มีเคนะถูกต้องรับง่ายกว่าเรื่องของจิตวิทยามันช่วยได้อยู่แล้วครับคู่แข่งที่แข็งแกร่งที่สุดของฝั่งตรงข้ามเนี้ยถ้าลงมาเล่นไม่ได้อะยังไงมันก็ดูดีกว่าอยู่แล้วนะครับอ่ะก็รอดูสุดสัปดาห์นี้นะฮะวันที่1วันอาทิตย์นะเดือนเมษายนนะครับคู่บิ๊กแมตช์เลยใช่แฟนสิงห์แฟนสเปอร์รอดูได้นะครับส่วนแฟนหงก็เตะพรุ่งนี้เตะพรุ่งนี้เตะก่อนไปก่อนถ้าได้แต้มก่อนเนี่ยมาลุ้นวันอาทิตย์วันก็มาคอยแช่งเขาคอยแช่งเขาเสมอก็ได้หรือเชียร์ใครเชียร์ใครก็ได้คนนึงก็ได้เพราะว่ามันสรุปเป็นคนนึงเลยอ่ะนะถูกต้องถูกต้องแต่ถ้าดีก็ถ้าแฟนหงนะก็ต้องเชียร์เชลซีใช่ไหมเชียร์ทีมที่ต่ำกว่าถูกต้องอ่ะมาอีกหนึ่งข่าวอันนี้ผมเชื่อว่าข่าวนี้คนรอฟังอยู่เปาโลดิบาร่ากับอาร์เรโกมาริดเกิดอะไรขึ้นนะมีสื่อวิทยุของสเปนคอนด้าเซโร่ชื่อนี้ก็น่าจะคุ้นสำหรับคนที่เคยอ่านข่าวมาบ้างเป็นวิทยุในสเปนนะบอกว่าปาโลดิบาร่าเนี่ยเตรียมเก็บข้าวของจะมาทีมตาลามีละปีหน้าเขาไปทราบรายงานมาคือก่อนหน้านี้ก็มีสื่ออย่างพวกมาก้าพวกอะไรก็บอกว่าแอตมาดริดเนี่ยจะเอาจริงนะไอ้คนเนี้ยดิบาร่าเพราะว่ามองไว้แล้วว่าต้องเอาใครมาสักคนมาแทนกริสมันมีข่าวว่ากำลังเจรจากันแต่ว่าล่าสุดวิทยุสเปนรายเนี้ยก็บอกว่าทางด้านของอันเดรียเบรต้าซึ่งเป็นผู้อำนวยการด้านกีฬาของแอตมาดริดนะไปคุยกับกุสซาโวซึ่งเป็นพี่ชายของดิบาร่าแล้วครับแล้วก็เหมือนตกลงเบื้องต้นกันได้แล้วเดี๋ยวว่าถ้ามานะก็เซ็นกัน5ปีแต่ที่มันติดเนี่ยตอนนี้มันต้องไปคุยกับสโมสรละใช่ไหมพี่ต้องคือกับตัวนักเตะกับเอเย่นกับสโมสรเนี่ยอาจจะผ่านกันแล้วแต่ว่ากับยูเวนตุสเนี่ยยังไม่ได้ตกลงไง มีข่าวมาตลอดว่าพวกทางยูเวนตุสก็โกงอยู่แล้วล่ะก็จะเอาถึง131ล้านถึง175ล้านเลยโหโคตรแพงเมื่อกี้ก็ผมถึงได้บอกว่าอิฟโก้แค่75เนี่ยจิ๊บๆมากถูกไปขนมไปเลยอ่ะพี่พอมาเจอแบบว่ายูเว่จะโก่งขนาดเนี้ยแต่ว่าแอตมาดริดเค้าก็บอกมาแอตมาดริดเนี่ยจะยื่นเซฟานซาวิชเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอด้วยกองหลังนะฮะจะได้ลดเงินไปหน่อยโอ้โหไม่ไหวอ่ะให้จ่ายแบบเงินอย่างเดียว100กว่าล้านเนี่ยมันอาจจะเยอะไปนะฮะอาจจะแถมนักเตะให้หน่อยเป็นหนึ่งในเงื่อนไขไปนะครับแล้วก็มุนโดเดปอร์ติโบอันนี้ก็อีกสื่อหนึ่งของสเปนครับบอกว่าในขณะเดียวกันแอตมาดริดเนี่ยก็เจรจากับองตัวกิสมันอยู่ด้วยขอปรับปรุงเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาหน่อยไอ้ค่าฉีกสัญญาที่เซ็นไปอันล่าสุดเนี่ยเมื่อซัมเมอร์เนี่ยมันน้อยไป 87.5 ล้านปอนด์ดูแล้วไม่คุ้มอ่ะขนมกรุบเลยยุคนี้บาซ่าพร้อมที่จะควักเลยซื้อคูตินโญ่มา142ใช่มั้ยครับกิสมัน87 87.5 นี่มาเลยมาเลยก็เลยจะเพิ่มเป็น175โอ้ยตัวเลขตรงนี้มันพอดีกับกิสมันเลยกับดิบาร่าเลยนะพี่คือพูดง่ายๆว่าถ้าจะเชื่อมโยงกันนะครับออนดาเซโร่เนี่ยสถานีวิทยุเนี่ยก็พยายามมองว่าถ้าคริสมันย้ายไปจริงๆแอมริดจะเอาใครแล้วก็มันผัวมันตกที่ดีบาร่านะฮะแล้วก็พยายามหาข่าวแล้วว่าอันเดเบต้าไปคุยกับกุสซาโวแล้วนะกุสซาโวซึ่งเป็นเอเจนต์ส่วนตัวของดีบาร่าแล้วก็เป็นพี่นะฮะเป็นพี่ชายตกลงเงื่อนไขเบื้องต้นอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าถามว่ามีน้ำหนักไหมผมว่าตรงนี้มันยังไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ยังไม่ชัดเจนนะยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ยังดูถ้าเทียบกับอิสโก้เนี่ยดูอิสโก้ยังมีน้ำหนักก่อนอิสโก้ดูมีความเป็นไปได้มากกว่านะถ้าถามว่าดิบาร่าโอ้แต่ถ้ามาคือมองที่ตัวนักเตะก่อนนะครับอยู่กับยูเวนตุสนะฮะแชมป์กระจุยกระจายคืออยู่กับทีมอันดับหนึ่งของลีกอ่ะพูดง่ายนะฮะและจะย้ายมาอยู่กับแอตมาดริดซึ่งโอกาสเป็นแชมป์เนี่ยเป็นอันดับ3ของลีกอ่ะคุณก็ต้องรอว่าปีนั้นมาดริดมันพีคไหมบาซ่าล่ะบาซ่าล่ะมันพีคหรือเปล่าเหมือนกับปีที่ได้ก็ต้องรอให้2ทีมมันตกพร้อมๆกันคือต่อให้2ทีมนี้ตกพร้อมกันแล้วตัวเองอ่ะต้องท็อปฟอร์มด้วยนะเหมือนปีนั้นไงที่ได้แชมป์ที่ซิเมโอเน่โอ้โหแนวรับโหดมากคือแบบสุดแล้วซึ่งกว่ามันจะวนกลับมาอีกรอบเนี่ยผมว่าอีกนานเราต้องวนอ่ะก็อีกนานก็ดูได้อีกนานแล้วดูทิศทางบาซ่ามาดริดเนี่ยเสริมกันไม่หยุดถูกแล้วเนี่ยเราก็ถามว่าระดับอย่างป
าโลดิบาร่าครับจะย้ายมาอยู่กับทีมเกรดอันดับ3ของสเปนเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้แต่ว่ามันก็ยังมีตัวเลือกที่เราก็เห็นอยู่ว่าเขาไม่ใช่เป็นข่าวกับแอตเลติกทีมเดียวใช่มีข่าวกับซิตี้ต่อให้มีชื่อของผู้อำนวยการหรือพี่ชายของตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่มันอาจจะเป็นเขาเต้าขึ้นมาคือดีลนี้เนี่ยถ้ามันเป็นจริงนะผมรู้ว่าผมแปลกใจมากที่บาโลดิบาร่าเลือกมาอยู่แอตเลติกผมจะแปลกใจมากคือข้อดีมีอย่างเดียวก็ข้อมีไม่กี่อย่างนะถ้าเราลองคิดดูนะถ้ามาก็โอเคมาอยู่กับโค้ชชาติเดียวกันด้วยนะซิเมโอเน่อาจจะคุยกันง่ายแล้วก็ได้ลงตัวจริงแน่นอนแล้วก็อีกอันนึงเหรอก็แค่ความท้าทายมันมีแค่ไม่กี่อย่างเนี่ยกับความสำเร็จอ่ะมันต้องรอลุ้นความสำเร็จนี่ลุ้นเยอะเลยยากมากแต่อเมริกก็เป็นทีมที่ดีทีมนึงเพียงแค่ว่าลุ้นความสำเร็จในลีกสเปนเนี่ยมันยากคือเกรดในระดับเขาเนี่ยบาโลดิบาร่าเนี่ยมันจะย้ายเนี่ยมันต้องแบบต้องยกขึ้นมาอีกมีทีมไหนบ้างที่อยู่ในระดับเดียวกับทีมลุ้นแชมป์ไปเลยอ่ะแล้วก็หรือว่าอยู่สูงกว่ายูเวนตุสสมมุติสบายแมนซิตี้เนี่ยก็ได้อ่ะเพราะว่านี่ก็ไปลุ้นแชมป์เลยอ่ะก็พอได้คือมันการันตีว่าได้ลุ้นแชมป์แน่ๆใช่แต่เมลิดเนี่ยไม่รู้ไงหรือต่อให้ลุ้นมันก็เป็นลุ้นแบบห่างๆแบบปีนี้ห่างแบบเกือบ10แต้มจบที่2สุดท้ายจบที่2ก็ยังพลาดแชมป์อยู่ดีถามว่ามีประโยชน์อยู่ยูเว่ดีกว่ายูเว่ลุ้นแชมป์ทุกปีนอกจากเมลิดก็ต้องทุ่มค่าเหนื่อยแพงๆด้วยแต่แอตเลติกเขาก็ต้องการกองหน้าที่มาแทนกิสมันแหละได้เงินมาก้อนขนาดนี้ก็ต้องการตัวที่เท่าเทียมกับอองตุนกิสมันเขาดูทรงแล้วกิสมันเนี่ยมันโอกาสไปสูงมากๆเลยใช่ไหมพี่ถูกยากอ่ะผมว่ายากเดี๋ยวนี้ยากถ้าย้ายจริงก็อย่างที่บอกย้ายจริงนี่จะแปลกใจมากว่าโอ้ดิบาร่าตัดใจต่อให้ได้เงินเยอะก็ตามแต่นะเรารู้สึกว่ามันต้องไปเราไม่ได้หมายความว่าแอตเลติกมันไม่ดีนะฮะพี่แต่ว่าระดับปาโลดิบาร่ามันควรจะมีเป้าหมายที่สูงกว่านั้นเนี่ยครับเขาดูแล้วน่าจะมีแบบสมมติว่าโอเคซัมเมอร์เนี่ยถ้าจะย้ายจริงนะมันน่าจะมีหลายทีมที่ให้เขาเลือกได้ใช่ใช่มีแมนยูด้วยนะเดี๋ยวรอดูมันต้องมีใครผมว่าเดี๋ยวนี้ยากมากยากหน่อยยากมากแต่ต้องมาลุ้นกันถ้ามีแฟนตามีในนี้นะใช่ใช่ใช่อ่ะคอมเมนต์ก่อนดีกว่าคอมเมนต์ข่าวครีมไปหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเมื่อกี้เราคุยถึงตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวนะยาวเลยนะคนคอมเมนต์นี่ทูเคิลนี่ไงสรุปประตูใหม่ใช่ไหมคุณกายกิตติภพอะฮะกิตติภพนะครับบอกว่าถ้าผมได้แชมเปี้ยนส์ลีกคุณแจ็คคุณกุ๋ยและน้องแอ๊กจะทำอะไรพิเศษเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองบ้างครับขอเสนอให้ร้องยูวินโน่เนเวอร์วอลลูนออกไลฟ์โอ้โหนี่ไม่ต้องขออันนี้ไม่ต้องขอโอ้ได้ถ้าได้แชมป์ผมร้องให้เลยได้มันต้องมีพิเศษอะไรมากกว่านี้แอ๊กเอามากกว่านี้เดิมพันหน่อยเดิมพันมาฉีดหน่อยริกร้องมาอย่างเช่นให้แอ๊กโกนหัวอย่างเงี้ยเดี๋ยว ดูขนาดผมทุกวันนี้มีผมอยู่บนหัวเนี่ยยังดูทุเรศเลยนะพี่คือผมไม่ใช่นาเดชคุกิมิยะที่แบบโกนหัวก็ยังร้องทำอะไรก็ดูดีใช่ไหมเออเอาไหมล่ะอ่ะส่งเข้ามาครับว่าอยากให้คุณแอ๊กทำอะไรถ้าเกิดว่าลิเวอร์พูลได้แชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกเอาที่มันแบบโอเคนิดนึงดิใจสู้หน่อยเอาพี่ยักษ์ด้วยดิได้ก็เสนอเข้ามาดิลองให้อ๋อเสนอลองให้ดูเสนอเข้ามาแล้วเรามีสิทธิ์รับกับไม่รับถูกไหมเสนอเข้ามาก่อนว่าอยากให้เราทำอะไรครับนะฮะเสนอเข้ามาก่อนนะครับมีอะไรอีกคุณตั๊ดต่อบอกว่าใช้แล้วขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับคุณกรวิทย์บอกว่านี่ไงอิสโก้เดอบรอยนี่สุดตีนเลยนะฮะคุณพิธานะฮะเข้ามาฟังเพราะว่าเห็นข่าวของดิบาร่าซบหมีอันนี้ครับเมื่อกี้เราเพิ่งเล่าไปก็สำหรับผมก็อย่างที่บอกถ้ามันดีลนี้มันเป็นจริงนะผมจะแปลกใจมากมแต่ว่าโอกาสมันมีแหละแต่มันน้อยแล้วหงจะได้สตาร์บ้างไหมครับคุณวิทาเขาถามต่อก็เนี่ยสุดท้ายก็กลับมาคุยเรื่องเดิมพูดยากนะคือผมที่ตรงกลางมีก็ตัวรับนะมีสตาร์พูดถึงว่าถ้าเป็นสตาร์เนี่ยสังเกตว่าเจนคอฟไม่ซื้อนะอเขาจะซื้อคนที่มี potential ออกมาปั้นต่อใช่จะเป็น B บวกหรือ B หรือ A แต่ไม่ใช่ world class ไม่ใช่เพื่อจะปั้นไป A บวกให้ได้อะไรเงี้ยไม่ต้องไปแย่งกับตลาดสูงอ่ะคือมันก็ลำบากมันอยู่ที่ปรัชญาของโค้ชแต่ละคนอย่างอิสโก้เนี่ยก็มันเวอร์คลาสไปแล้วแต่ว่าจะไปแย่งเนี่ยมันยากไงยากกับถ้าเขาไปทุ่มที่มันถูกกว่านั้นแล้วก็เอามาปั้นต่อเองตามที่เขาชอบอ่ะใช่ไหมกองกลางก็เนี่ยครับจอร์จินโญ่แม็กเมเยอร์ใครสักคนแม็กเมเยอร์ซึ่งมันก็อยู่ในเกรดที่ไม่ได้แบบอยากทะลุมากกองหน้าก็เมื่อกี้มีติโมแวนเนอร์เข้ามาอันนี้เชียร์อยากได้ติโมแวนเนอร์อยากได้นะครับสวัสดีครับพี่ยักษ์คุณแอ๊กนะครับคุณพี่บูนะครับ
คุณมงคลบอกว่าเห็นด้วยกับคุณย่าครับนักเตะอยากย้ายก็น่าจะสัก80ล้านหมายถึงว่าอิสโก้ใช่ไหมคุณกายคุณกายบอกว่าดู YouTube ครับเห็นคลิปหนึ่งสงสัยก็ถามในกรณีที่ทีมรุกกำลังบุกได้ยิงบุกได้ยิงแต่พนักงานหรือเด็กเก็บบอลลงมาขวางลูกยิงทำให้ไม่เข้าประตูแบบนี้ตามกฎแล้วกรรมการต้องตัดสินอย่างไรให้ได้ประตูไหมหรือให้ลูกจุดโทษได้ไหมเด็กมันลงมาดื้อเลยอ่ะเดี๋ยวนะคืออย่างงั้นหมายว่าลูกนั้นเนี่ยมันต้องเป็นประตูแน่ๆสมมุตินะแต่หลบผู้สาประตูไปแล้วแล้วยิงเนี่ยมันเข้าแน่ๆละแล้วเด็กเก็บบอลลงมาแล้ววิ่งลงมามีเด็กเก็บบอลหรือใครก็ตามแต่วิ่งลงมาสกัดทิ้งโอ้โหเดี๋ยวนะผมไม่แน่ใจเคสนี้เนี่ยคือในคลิปมันเคยเกิดขึ้นเหรอมีมีมันเคยมีแต่รู้สึกว่าน่าจะมันขึ้นอยู่กับกรรมการดูแลพินิจอ่ะแต่ถ้าเป็นผมนะอันนี้ไม่รู้ว่ากฎของผู้ตัดสินเป็นยังไงนะผมว่าผมมันจะถือว่าเป็นอะไรอุปกรณ์สนามอุปกรณ์สนามไม่ใช่เพราะอุปกรณ์สนามคือกรรมการเออตัดสินยากเลยนะพี่อุปกรณ์สนามกรรมการต้องให้ลูกจุดโทษถ้าอย่างนั้นต้องให้ลูกจุดโทษน่าจะแฟร์สุดเออแบบแฟร์สุดนะถ้าไม่ให้เลยก็ไม่ได้อ่ะไม่ได้มันดูจะโหดร้ายไปหน่อยอ่ะต้องให้ลูกจุดโทษลูกจุดโทษแล้วก็ไปลุ้นกันอีกทีหรือก็ให้ได้ประตูไปเลยอ่ะถ้ามันรู้สึกว่ามันผิดกฎจริงก็น่าจะให้ไปเลยคือลูกนั้นเนี่ยถ้ามันเข้าจริงๆอ่ะคือแต่หลบผู้สาประตูไปแล้วประตูโล่งๆแล้วยิงเนี่ยคือเราดูวิถีแล้วมันเข้าแน่ๆแต่เด็กกับบอลวิ่งมาเตะแบบเนี้ยครับแต่ผมให้นะแต่เคสพวกนี้พอมันพูดยากตรงที่มันก็ไม่เกิดบ่อยอ่ะอย่างในคลิปนี้ก็น่าจะเป็นแค่ครั้งเดียวใช่อยู่ดีๆเด็กแกบอลลงมาทำไมอ่ะต้องไปดูว่ามันมันในรายละเอียดในมาตราต่างๆของครับของผู้ตัดสินเนี่ยมันเป็นยังไงครับผมโอเคคุณพัทวันนะฮะบอกว่าดิบาร่ามาแอตเลติกจริงจะเล่นตำแหน่งไหนในทีมครับก็คงตำแหน่งเดียวกับคริสมันแหละนะเห็นภาพอยู่ว่าเล่นตรงไหนเพราะว่าเขาเป็นหน้าต่ำได้แล้วมีคอสต้าเนี่ยเล่นหน้าคู่ได้เลยซีรีส์2ก็ต่ำกว่านิดนึงยืนถูกต้องโอ้โหได้นะได้คือได้เลยอ่ะได้อยู่ระดับเดียวกับกิสมันอยู่แล้วคุณยูโทเปียนะบอกอิสโก้บวกเงิน130ล้านแลกกับซาร่าไม่เอาครับไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาเงินนี้ก่อนนะเออถ้าจะซื้อเอามา250ล้านมานะคุณประวิทย์บอกว่าสวัสดีครับพี่ยักษ์ปล่อยชานดันกรูยิตแวนเนอร์แพงเกินดึงอัสปาสกลับมาแก้ตัวได้ไหมครับโอ้โหไม่ไหวเลยฮะอย่ามาเสี่ยงเลยเพราะอัสปาสไม่ได้แล้วคือเขาเก่งในตอนแรกก็ปล่อยเขาเก่งเถอะคือเอาเขามาอีกทีก็เสี่ยงอีกทีอ่ะบุญเรามีแค่นี้เราทำบุญร่วมกันจะบอกว่าเขาโชคร้ายด้วยตอนนั้นที่โซเลสยิงกระหน่ำอย่างนั้นมันก็ใช่นะช่วยไม่ได้ก็เขามาถูกจังหวะเลยอ่ะโซเลสโหดขนาดนั้นอ่ะแล้วผมก็รู้สึกว่าอัสปาสมันก็ไม่ได้ยกระดับขึ้นไปทำไมคือมันก็เหมาะอยู่กับทีมประมาณนี้เขาอยู่กับทีมอย่างเงี้ยเขาก็เด่นไปเลยเก่งถ้าในลีกอังกฤษก็อยู่ประมาณสักซาวด์แฮมป์ตันเวสต์แฮมกลางๆประมาณนั้นครับคือถ้าอยากจะได้เก่งๆอ่ะก็เอาคนอื่นไปเลยดีกว่าถูกไหมพี่แบบยกระดับไปอย่างเอาง่ายอย่างตอนนั้นแค่เทียบกับโซเลสอ่ะโคลาขาดเลยใช่นะฮะคุณณัฐพรบอกว่าคิดว่ามาจริงเหรอครับอิสโก้ไว้แทนซินบาอีซิตี้พีคได้นานเลยครับใช่ครับถ้ามาโอ้ยาวเลยนะอิสโก้เล่นกับเดอะบรอยเนียนตามากครับ คุณแก๊ปนะฮะ คุณเชษฐวีบอกว่าสวัสดีครับพี่ๆทั้งสองวันที่หนึ่งนี้ผมจะเกณฑ์อาหารแล้ว ขอกำลังใจพี่ๆหน่อยครับครับผมขอให้ได้ขอให้ได้อะไรใบดำคือถ้าได้ใบแดงเนี่ยหายไปหนึ่งคนเลยนะคนที่จะมาดูและนี่คือคนที่ทำผมอ๋อนี่เหรอนี่แหละเชษฐวีเหรอนี่แหละโอ้โหทางนั้นเอาจะช่วยใบดำนะวันนี้เหรอรู้สึกว่าปีวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งปีนี้ก็จะเป็นปีที่เกณฑ์อาหารจะเอาเยอะใช่ไหมขอเยอะที่สุดผมเห็น 300,000 ทั้งหมด 300,000 เอาแสนกว่าคือเกือบแสนกว่าเกือบ1ใน3อ่ะโหหนักหน่วงแล้วก็มีประเด็นว่าจะมีทำไมต้องเอาไปทำไมเอาไปทำไมวะสงครามก็ไม่มีใช่มั้ยเอาไปทำไมอ่ะเอาไปใช่มั้ยบางคนถ้ามันเรื่องการเมืองนะเรื่องแบบเราพูดไปก็ไม่ได้อะไรอ่ะปล่อยมันไปแต่เอาเป็นว่าสำหรับคุณเชษฐวีเนี่ย1ใน3ของคุณขอให้เป็นไปตามที่คุณเชษฐวีต้องการแล้วกันคือ1ใน3ไม่รู้ว่าแต่ละพื้นที่เหมือนกันหรือเปล่าแต่ละพื้นที่อาจจะไม่ใช่แบบ1ใน3หมดหมายถึงว่าแต่ละจังหวัดอะไรเงี้ยใช่ของคุณเชษฐวีถ้าเปอร์เซ็นต์ต่ำๆก็ดีอาจจะเอาแค่แบบ2ใน10อะไรอย่างงี้อ่าฮะอ่ะขอใ
ขอให้โชคดีครับครับจะได้มาดูเราเพราะถ้าอยู่ในโอ้โหไปฝึกเนี่ยครับน่าจะโอกาสดูพวกเรายากยากคุณลีโอเดียวนะดิบาร่าบ้าเปล่าวะแบบนี้ต้องไปมาดริดบาร์ซ่าแล้วนะใช่ใช่ไปยากนะคุณอุ๋ยสวัสดีครับมาริเวอร์ครับอ๋องั้นเลยคุณอุ๋ยนี่ตามมาจาก CTS เลยเหรอคุณตอยวี่ฮะขอข่าวแมนยูครับคุณทิทยานะขอข่าวคอนเต้ให้สัมภาษณ์หน่อยครับข่าวแมนยูผมเห็นในเดลิเมลก็มีแชร์เบื้องหลังเพิ่มเติมนิดนึงวันที่เจอไบตันที่ลูกชอโดนเปลี่ยนพักครึ่งอ่ะลูกชอเขาบอกว่าลูกชอโมโหจัดเลยเลยเขาไปถามทำไมเปลี่ยนผมจังเลยแล้วไงมูริโญ่ไงมูริโญ่ไงเขาก็เปิดเผยมาประมาณได้ว่ามีการแบบทะเลาะกันเบื้องหลังอ่ะโอเคผมอ่านคร่าวๆมานะก็คือเดือดเหมือนกันนะคุณเจมส์สโนว์บอกว่าให้พี่ร้องเพลงแมนยูครับหมายถึงว่าถ้าลิเวอร์พูลได้แชมป์เหรอกอลีกอแมนยูได้เต็ดเนี่ยนะคุณหนุ่มพัดเนี่ยบอกว่าถ้าผมได้แชมป์ให้พี่แอ๊กแก้ผ้าไลฟ์สดครับจะโดนแบนแล้วดิเขากดรีพอร์ตกันเลยจะดูอะไรน้องไอแอ๊กเนี่ยมันไม่ใช่แบบน้องอะไรอ่ะมันแก้วนะที่จะถ้าผมเป็นน้องมันแก้วเปิดหน้าอกโชว์งั้นน่าดูกว่าแล้วดูดิมาดูอะไรผมเมื่อวานพี่เห็นใครเพื่อนในเฟซใครแชร์เรื่องน้องเขาเนี่ยน้องเขารับสมัครคนที่จะไปถ่ายแอดโฆษณานมคุณธรรมเนี่ยนะน้องนมคุณธรรมแล้วก็บอกว่าจะมาอะไรนะมันมีสโลแกนด้วยคืออยากถ่ายกับคนที่คุ้นเคยอย่างน้อยก็เคยดูนมกันมาก่อนอะไรประมาณนี้แบบเออจริงเปล่าเออจริงดิเขาเป็นคนเป็นคนกล้าคนจริงนะชัดเจนอ่ะพูดจาตรงคือเนี่ยที่มาบอกเนี่ยคนชอบก็ชอบเลยไม่ชอบก็ไม่ชอบเลยต้องการแคสหาใครคนที่มาถ่ายแอดกับเขาถ่ายพวกเป็นโฆษณาเกมอะไรสักอย่างนี้แล้วก็บอกว่าจะได้เห็นหน้าอกแบบ HD เลยนะแล้วก็เอาคนที่เคยเห็นมาแล้วด้วยอย่างน้อยเนี่ยเขาเลยบอกว่าจริงๆมันแก้วก็ไม่อยากได้คนอื่นเข้ามาถ่ายกับมันแก้วอยากได้คนที่คุ้นเคยกันมากกว่าอย่างน้อยก็เคยดูนมกันมาก่อนโอ้ของจริงเลยแล้วพี่ยักษ์ลงสมัครไหมพี่กูแอดไปเลยคนแรกเฮ้ยเฮ้ยโอ้น้องนี่ใจกล้าสุดยอดชอบมีอะไรไปเที่ยวแอนฟิลด์นะครับคุณอุ๋ยอ๋อถ้าได้แชมป์เหรอโอ้โหคืออันนี้ไม่มีตังค์คุณปิยะนันท์บอกว่าเพ้นตาสโมสรลิเวอร์พูล1สัปดาห์ที่หน้าครับหมายว่าเขาเรียกว่านะแทททูแบบที่มันลอกได้เงี้ยเหรอก็ได้ก็ได้นะได้พิยากรหัวครับถ้าลิเวอร์พูลเป็นแชมป์สลีกโอ้โหคุณพิธาจะไม่ให้ผมทำการทำงานเลยเหรอครับโกนหัวนี่ออกรายการพวกเนี่ยเขาไม่จ้างเลยนะแต่มันก็ไม่ได้ได้ไหมทรงสกินเฮดเนี่ยได้ไหมปีนี้บอลโลกด้วยไงสกินเฮดเขาไม่ค่อยให้ออกทีวีใช่ไหมส่วนใหญ่มันก็ออกได้แหละแต่มันก็ต้องตัดเป็นทรงเลยนะสกินเฮดแบบการดีๆดูแปลกๆอ่ะแต่ก็แปลกอยู่ดีอ่ะมันน้อยคนอ่ะแล้วปีนี้บอลโลกด้วยไงมันน่าจะมีงานเข้ามาเยอะนะพี่ยักษ์โกนหัวโอ้คุณวิสุรุตนะวิสุรุตนี่มีข้อบอลจริงจังเจ้าของเพจดังเจ้าของเพจดังติดตามพี่ยักษ์บอลจริงจังใช่ไหมชื่อเพจนะวิเคราะห์บอลจริงจังวิเคราะห์บอลจริงจังเขียนเรื่องราวเขียนดีนะโอ้โหเจาะลึกทุกอย่างโหดมากพี่เนี่ยเป็นคนกดไลค์คนแรกๆเลยด้วยพี่ครับชอบมากชอบก็ทั้งนั้นก็เรื่องส่วนแบ่งก็อย่าลืมพี่ยักษ์ถ้ามีองค์การเข้ามาก็คิดเปอร์เซ็นต์ให้พี่ด้วยนะมีแล้วพี่ผมเห็นมีแล้วมีแล้วใช่ไหมแอดแบบครีมๆด้วยครีมๆด้วยเนี่ยเหมือนกันถ้าโค้ดแอดมีแอดเนี่ยก็คิดถึงพี่ก่อนด้วยคุณเชษฐวีด้วยไหมเนี่ยโอ้โหต้องโอนในเป็นในฐานะคนที่บิวอัพนะฮะคุณชอนครับบอกอยากได้มาเรสกับอิสโก้และเลวานโอ้โห CFC เชลซีหรือย้ายมาเรสนี่ดูแล้วย้ายแน่แต่จะไปไหนแค่นั้นเองเพราะเอาหมดนี่เลยอ่ะถ้าได้มาหมดเนี่ยถ้าบอกว่าตัวหลักของคุณก็ไปหมดเหมือนกันนะใช่ไม่ถึงว่าอาซาอะไรเนี่ยอาซาวิลเลียนประตูด้วยหมอก็จะไปอ่ะคุณวิวิทย์บอกว่าแล้วเกอิต้าพี่ไม่ได้มาหงเลยครับมาครับก็มาซัมเมอร์ไงเขาเซ็นล่วงหน้าเซ็นล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วนะฮะมาช่วงหลังจบฟุตบอลโลกไม่ใช่จบฟุตบอลโลกวันที่1กรกฎาคมอ่ะฮะก็คือหมดประจำปีอ่ะหมดประจำปีอ่ะสัญญาเขาจะเซ็นกัน30มิถุนาครับแล้วก็มีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปหมายว่า1กรกฎาคมปีนี้นะฮะเกต้าจะเป็นตั้งแต่ลิเวอร์พูลอย่างเป็นทางการครับนะครับถูกต้องก็เดี๋ยวมาปีหน้าก็รอดูอ่ะแต่หนุ่มมีอะไรอีกแอกอ่านเลยคุณสมพรบอกว่าทำทรงผมเป็นรูปผงโอ้โหมันต้องเซตต้องอะไรหรือว่ากรีดรูปผงเอ้ยอย่างนี้ก็พอได้แต่ว่ามันจะกรีดเหมือนไหมอ่ะ
ถ้าไม่เหมือนมันเป็นเป็ดเป็นห่านอะไรพี่เอาเป็นคำดีกว่าถ้างั้นเนี่ย LFC อะไรเงี้ยเออไปกรีดยังพอได้เปิดข้างนะกรีดนะพี่ได้อยู่ได้อยู่แบบนั้นผมจะวิ่งไปกระทืบเด็กเก็บบอลอ๋อได้เกิดเหตุด้วยเหรอลงมาทำไมเออนี่ถูกต้องนี่คุณหลังนาคำเขาบอกมาถูกต้องไอ้เรื่องกรรมการตัดสินยังไงไม่รู้ล่ะแต่ว่าถ้ามึงลงมาอย่างเงี้ยมึงก็ต้องโดนอ่ะบ้าอ่ะคุณสุพิญญาลีบอกว่าถ้าหงได้แชมป์ให้พี่ยักษ์กับพี่แอ๊กใส่บ็อกเซอร์เจเพลสจัดรายการเอ้ยโอ้โหใส่ได้แต่ก็ใส่ได้ครับใส่ได้เจเพลสให้ทำอะไรเราโชว์ขอบโชว์ขอบได้โชว์ขอบได้แต่ว่าถ้าโชว์หมดเลยมันอาจารย์ไม่ได้จะดูหนักหน่วงกันไปนิดนึงคุณพัชวีบอกว่าอยากให้ลิเวอร์พูลซื้อกลางแอดมาดริดอย่างซาอูยิเกสมาร่วมทีมนี่ก็ได้ไหมแต่ว่าเขาจะปล่อยอ่ะยากอ่ะไม่ค่อยมีวีแววซาอูยิเกสโกเก้เนี่ยโทมัสปาเต้เนี่ยใช่ไหมที่หลักๆแผนฟิลคุณฟิชเชอร์บอกผมชอบพี่ยักษ์มากครับคุณเจมบอกพี่ยักษ์ร้องเพลงแมนยูครับถ้าผมได้แชมป์ไม่ร้องทำไมดึงซูโซ่กลับมาครับคุณโลเคเขาบอกว่าดึงซูโซ่ครับเวิร์กแน่เอามาเล่นกลางรุกชอบไหมซูโซ่ก็ดีนะแต่ว่าผมมองว่าซูโซ่เล่นเป็นตอนนี้เขาตำแหน่งมันเป็นพี่รู้สึกว่าเขาเล่นคือดีอ่ะมันดีแต่ว่ามิติแบบนี้มันดูไม่ค่อยเหมาะกับแท็กติกเหมือนลิเวอร์พูลอ่ะต้องการคนที่มันยืดหยุ่นอ่ะถูกต้องต้องมีความหลากหลายมากกว่านี้นะฮะแล้วก็ต้องเล่นเกมรับได้ด้วยอ่ะคือเป็นเกมลุกที่ต้องแย่งบอลได้ด้วยต้องวิ่งไล่ต้องอะไรเงี้ยซึ่งดูแล้วซูโซ่ไม่รู้ดิผมดูไม่ค่อยเข้าดูไม่ค่อยเข้านะดูไม่ค่อยเข้าคุณเท่งบ้านทุ่งบอกพนันกับขวัญสายเกียนครับว่าแพ้โกนหัวเหรอไม่ใช่เขาบอกให้เราพนันอ๋อบอกไอ้ขวัญเหรอไอ้ขวัญมันเอาอยู่แล้วมันรู้ว่าลิเวอร์พูลเออใช้ลิเวอร์พูลทุกวันอยู่แล้วให้ลองเดี๋ยวลองถามดูเดี๋ยวลองถามกันดูFC บอกอารันดาวรุ่งบาซิลเก่งจริงไหมครับรุ่นการหน้าได้ใบเบิกทางยังได้ลุ้นมันผมไม่มีตัวรับเลยผมไม่ค่อยเข้าใจว่ามันต้องการอะไรบ้างครับพวกอย่างเงี้ยอย่างเช่นเพราะมันไม่ได้ติดทีมชาติเยอะถูกไหมเพราะว่าหนึ่งอย่างเนี่ยตัวนักเตะเนี่ยมันต้องเล่นต่อไม่ได้ติดทีมชาติชุดใหญ่เซ็นมาตั้งแต่อายุ16-17เนี่ยนะแล้วใบเวิร์คพามิทก็ต้องมันมีเงื่อนไขของมันน่ะต้องติดทีมชาติชุดใหญ่75%ขึ้นไปในรอบ2 ปีหรือ 3 ปีอะไรประมาณเนี้ยนะครับพี่แต่ว่าในเคสนี้เนี่ยคือต้องยอมรับว่าในแต่ละเคสมันก็ไม่เหมือนกันอีกครับพี่บางคนเนี่ยเป็นนักเตะเยาวชนแต่ว่าเป็นชื่อดังไงในระดับที่เคยแชมป์ยุทธครับหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันยังพอแบบพูดคุยได้ต่อรองได้แต่นี่มาแบบตัวเปล่าแล้วเนี่ยมันมาแบบว่าเขาน่าจะไปสเกลเข้ามาโปรโมไฟล์อาจจะต่ำหน่อยแต่ว่าเชื่อว่าเฮ้ยมันมีอนาคตที่เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเซ็นมาเนี่ย มันก็ยังไม่สามารถจะขอใบอนุญาตทำงานได้ก็เลยต้องปล่อยให้ทีมในยุโรปเนี่ยใช้งานไปก่อนโดยเฉพาะในลีกที่มันไม่ต้องมีเงื่อนไขในการเป็นนักเตะต่างชาติหรือว่าในการต้องลงเล่นเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับเพียงแต่ว่าการปล่อยไปในแต่ละครั้งเนี่ยโอกาสลงเล่นมันก็น้อยอีกไปอยู่ตุรกีไปอยู่บูเดสลิก้าอย่างเงี้ยนะอยู่บูเดสลิก้าอยู่กับเฮทาเบอร์ลินซึ่งก็โอกาสลงเล่นน้อยมันยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะสามารถเขาก็เลยต้องได้เนี่ยล่าสุดส่งไปลืมชื่ออีกแล้วลิมาโซซึ่งอยู่ในลีกไซปรัสเหตุผลที่ต้องมีอยู่กับลิมาโซเนี่ยเพราะว่าทีมนี้มันได้เล่นฟุตบอลยุโรปครับอันนี้จะเป็นทางลัดอีกหนึ่งทางถ้าเป็นสโมสรที่ในได้เล่นในฟุตบอลยุโรปที่แล้วตัวนักเตะเนี่ยได้ลงเล่นตลอดเวลาด้วยนะได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอมันง่ายกว่ามันจะเหมือนว่ามันจะมีคะแนนมากกว่ากับทีมที่เล่นลีกตามปกติครับซึ่งเขาบอกว่ามันถึงต้องเลือกทีมนี้ไงเป็นทีมเล็กก็จริงแต่โอกาสลงเล่นสม่ำเสมอและได้เล่นในฟุตบอลยุโรปด้วยมันจะมีโอกาสที่มีคะแนนเพียงพอที่จะไปขอใบอนุญาตทำงานได้ไอ้ตรงนี้คล้ายๆกับอีกคนหนึ่งไงคนนี้ผมเจอมาเหมือนกันไทโวอาโวนีเนี่ยอันนี้ก็ซื้อมานานแล้วแต่ยังไม่ได้เวิร์คเพอร์มิทยังไม่ได้ลักษณะคล้ายนี่ไปอยู่ไหนฮอลแลนด์ป่ะโอ้โหจำไม่ได้แล้วย้ายไปหลายอันเหมือนกันนะเขาไปหลายที่อ่ะต้องเปลี่ยนไปเลยเหมือนอันนี้เลยคือต้องไปหาทีมที่มันได้ลงต่อเนื่องถูกต้องซึ่งอลันเนี่ยถึงตรงเนี้ยแอคลองเช็คดีว่าอลันลงเล่นป่ะว่าลิมันโซเนี่ยตอนนี้ปีนี้มันเล่นเป็นยังไงบ้างจำนวนนัดหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอเนี่ยผมเชื่อว่าการมายื่นอุทธรณ์อีกครั้งในซัมเมอร์เนี่ยก็เป็นไปได้แล้วดูเหมือนว่าคล็อปจะ
จะพึงพอใจอยู่พอสมควรกับเด็กคนนี้ว่าเฮ้ยมันมีโอกาสที่ปั้นได้ได้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางมิดฟิลด์ตัวรับหมายเลข6เนี่ยนะที่ถ้าเราบอกว่าชาญไปแน่ๆนะก็เป็นไปได้นะเอออลันเป็นอีกคนนึงก็คือปีถ้าดูในวิกิตอนนี้เลยนะครับ19นัดได้ลงไปวิกิจะนับเฉพาะในเกมลีกจะเฉพาะในเกมลีกประมาณนั้นก็ถือว่าลงเล่นเยอะนะลงเล่นเยอะกว่าที่ผ่านมาที่อยู่กับทีมอื่นๆนะครับแล้วก็ฤดูกาลยังไม่จบก็เดี๋ยวมาดูกันค่อยๆพัฒนาไปแต่ว่าโหแต่ว่าเริ่มอายุเริ่มเยอะแล้วนะ20แล้ว21แล้ว21แล้วนะฮะหัวเลี้ยวหัวต่อแล้วนะถ้าไม่ได้นี่ถ้าปีนี้ยังขอเบอร์ผีไม่ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะต้องปล่อยแล้วอาจจะต้องตามนั้นแหละลีกอื่นเขาจะไม่ค่อยขนาดนี้ใช่ไหมใช่ใช่บูเดสกานี่อาจจะต้องไปที่อื่นใช่ฟรีเลยอ่ะรอดูเนี่ยอังกฤษเป็นยังอาจจะติดตรงนี้นิดนึงนะครับคุณสุปิญญาบอกว่าน่าจะใช้กฎเหมือนบอลชนกรรมการนะครับครับแต่ว่ากฎชนกรรมการเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ากรรมการเป็นอุปกรณ์สนามไหมฮะเพราะว่าอยู่ในสนามอันนี้รู้คือต่อให้ยิงติดกรรมการอะไรก็ถือว่าอยู่ในสนามหมดแต่ว่าไอเด็กเก็บบอลเนี่ยหรือว่ากองเชียร์เนี่ยมันไม่ได้ถูกกำหนดว่าเป็นอุปกรณ์สนามเพราะงั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นอีกหนึ่งเคสถ้ามันวิ่งจากข้างนอกสนามเนี่ยลงมาใช่ไหมคือถ้ากรรมการเนี่ยเรารู้อยู่แล้วเตะไปติดกรรมการหรือเตะแฉลบกรรมการเข้าอ่ะได้เพราะว่าถือว่าเป็นอุปกรณ์สนามครับหรือเตะไปแล้วชนกรรมการแล้วลูกไม่เข้าประตูก็ถือว่าไม่ได้ครับเพราะว่าถือว่าเป็นอุปกรณ์สนามนี่ครับผมคุณกรมิตรบอกว่าแฟนหงนี่มั่นใจดีฮะหวังถึงแชมป์แล้วครับคุณกรมิตรที่แฟนซิตี้แกเออนะคุณลิเวอร์พูล FC บอกว่าชีวิตคนเราต้องมีความหวังพยายามครับไม่ใช่พอตกรอบก็รีบบอกตกดีแล้ว อันนี้หมายถึงยังไงเนี่ยข้ามไปอาจจะตอบโต้กันเองนะอันนี้เดี๋ยวไปตีความกันลีโอเดียวบอกว่าทำไมไม่เห็นซีดานออกมาพูดเรื่องอีสโก้ครับผมว่าเขาก็ออกมาพูดบ่อยนะมันหมายถึงว่านักข่าวเวลาก่อนเกมอะไรเงี้ยเขาก็ชอบพูดตามเดิมแต่ก็ไม่ได้แบบว่าเป็นแง่ลบไงเขาพูดดีอยู่แล้วตอนหน้าสื่อเขาก็ต้องบอกว่าใช่พูดง่ายนี่คนสำคัญอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเบื้องหลังเราก็ไม่รู้ไงทำไมเขาถึงดรอปเป็นสำรองบ่อยใช่ใช่สายสูตรทำรายการ7วันโอ้ยมีปัญหาอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายเลยส่วนตัวนะครับมีนักเตะค่าตัว100ถึง200ล้านอยู่ในทีมดีกว่าที่ทีมที่จะขายแล้วนำเงินไปซื้อตัวใหม่1ถึง200ล้านมาจริงครับไม่มีอะไรการันตีได้ใช่ใช่โอ้โหยาวมากพิมพ์มาอันนี้ถ้าจะพูดถึงในเคสของกริสมันกับปารูดิบาร่านะคือหมายว่าถ้างั้นมึงไปล้างกริสมันให้อยู่ดีกว่าง่ายกว่าดีกว่าต้องไปลุ้นว่าจะซื้อปารูดิบาร่าได้หรือเปล่าใช่ใช่ไหมสมมติเสียกินมาไปแล้วแล้วเคว้งซื้อดิบาร่าไม่ได้เอาใครกันเกณฑ์ต่ำลงมาอีกซวยอีกนะครับทีมดรอปเลยนะถ้าหงได้ UCL ข้ามไปอันหนึ่งคุณยุทธชัยบอกว่าดานวูดเบิร์นไฮคูตี้ไหมครับได้ครับได้ลุ้นอยู่ปีหน้าผมเชื่อว่าเบนวูดเบิร์นจะได้โอกาสเล่นเยอะขึ้นครับนะฮะคุณเชษฐวีบอกว่าถ้าหงได้แชมป์ UCL อยากให้พี่ๆโกนหน้าแข้งทุกเส้นเลยครับแล้วจะรู้ได้ไงอ่ะคนหน้าแข้งไม่ค่อยมีด้วยพูดถึงที่คุณกรวิทย์บอกว่าแฟนหงมั่นใจว่าได้เนี่ยโอ้โหแต่ละอันที่ขอเราเนี่ยคือมันก็ไม่ง่ายนะหมายถึงว่าเนี่ยแต่ละอันก็จะให้เราทำนู่นทำนี่เนี่ยมันไม่ง่ายหรอกมันยากแต่นี่ก็พูดกันเล่นๆนะขำๆไปครับไม่ต้องซีเรียสนะครับคุณพัทวันบอกว่าถ้าลิเวอร์พูลเป็นแชมป์ UCL ฤดูกาลนี้ครับจริงแต่งตัวเป็นเดอะบิทเทิลเหมือนที่เห็นได้แล้วนะได้ดีๆอันนี้เป็นไอเดียที่ดีแต่ว่าเราต้องไปหาสูตรก็ไปเช่ามาเลยหาวิกก็ต้องมาหาวงหาวิกคือถ้ามันได้ขนาดนั้นก็อะไรก็ได้ก็ยอมนี้เป็นไอเดียที่ดีผมซื้อคือถ้ามันจะขนาดนั้นนะก็เอาสุริยาสุยะเรือนแก้วบอกว่าวันนี้คุณยักษ์ไม่มีน้องฝึกงานมาสร้างสีสันเหมือนเมื่อวานหรือครับแอนได้ดูป่ะคลิปพี่กับพี่กุ๋ยตอนเย็นเมื่อวานมึงพลาดแล้วยังกลับไปดูทำไมไม่มีน้องฝึกงานด้วยเหรอมึงกลับไปดูเฮ้ยแล้วมึงจะรู้ตอน5โมงเมื่อวานคลิปช่องเรานะผมเห็นแต่ว่าไม่ได้กดเข้าไปดูเดี๋ยวผมไปดูต้องเข้าไปดูผมพลาดเลยว่ะนี่แสดงว่าคนนี้เขาแฟนคลับจริงนะสุดยอดขอบคุณมากนะครับคือพอดีเนี่ยเมื่อวานไปถ่ายรายการที่พีพีทีวีแล้วก็เอาน้องฝึกงานมาแล้วก็ถือโอกาสอัดคลิปไปเลยละกันกับพี่กุ้ยแล้วน้องฝึกงานนี้มาคุยก็ชวนมาคุยด้วยมันก็มีน้องพีอาร์ประชาสัมพันธ์น่ะที่คุ้นเคยอยู่แล้วนะฮะน้องออยน้องแอ๋นะก็พาน้องฝึกงานมาแนะนำโอ้โหเราก็เลยถือโอกาส
ดึงตัวเข้ามาอยู่ในคลิปนิดหน่อยนิดหน่อยสร้างเสียงกรีดร้องกันเต็มเลยนะคนมาเม้นต์ไหมกูเนี่ยกรีดร้องแล้วคนมาเม้นต์เนี่ยก็ไม่ได้เม้นต์ถึงพี่เท่าไหร่ใช่ไหมคือแค่พูดถึงน้องอย่างเดียวเลยโอ้โหเป็นแบบได้บรรยากาศใหม่ๆนะพี่ยักษ์อันนี้คุณอุ๋ยบอกว่าพี่ยักษ์ถามป๊อปแมนยูแข่ง UCL วันไหนอ๋อแมนยูเต็ดอ๋อนี่มาอันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมถามป๊อปให้ละกันถามว่าใครวันไหนป๊อปแมนยูเตะวันไหนเดี๋ยวถามให้เป็นคำพูดที่เวลาทีมใดทีมหนึ่งตกไปก่อนจะใช้คำนี้ได้ตลอดเวลานะไม่ได้เดี๋ยวป๊อปมันด่าผมอันนี้คอมเมนต์หมดแล้วปิดท้ายข่าวหน่อยเหลืออีกเท่าไหร่สองสามข่าวแอดมาสั้นๆนะมีข่าวของโดริเกสบอกว่าไม่ได้อยากมาอังกฤษเพราะว่าตอนนี้มีความสุขดีกับบาเยิร์นมิวนิกฮาเมสโดริเกสนะอ๋อฮาเมสโอเคครับตอนนี้สัญญายืมตัวยืมมา2ปีเหลืออีกปีนึงครับนักข่าวเขาก็ไปถามเลยว่าเป็นไงสนใจมาอังกฤษไหมทีมสนใจเยอะแยะบอกว่าอ๋อผมมีความสุขดีครับกับบาเยิร์นครับได้ลงต่อเนื่องตอนนี้สำคัญทีมชาติมีฟุตบอลโลกเราอยู่ก็การได้ลงเล่นต่อเนื่องเนี่ยมันดีต่อทีมชาติด้วยครับผมยังไงก็ไม่ไปส่วนกับเรอัลมาดริดเนี่ยก็เขาบอกว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ดีนะแต่ว่าเขาก็คิดว่าสิ่งนั้นแหละมันทำให้เขาได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตก็ไม่ได้แบบต่อว่าอะไรทีมเก่านะก็ทีมจากอังกฤษก็ตัดไปนะครับถ้าจากคำพูดของโรดิเกส อยู่บาเยิร์นก็ดีอยู่แล้วนะใช่ส่วนปารีสแซงต์แชร์กแมงก็มีข่าวว่ายืนยันว่าไม่ได้คิดจะปลดอูนายเอมเมอรี่ตามที่เป็นข่าวปลดแน่นอนอันนี้แค่แก้ข่าวแค่แบบว่าอันนี้แค่ออกมาเพื่อรักษาภาพลักษณ์นิดนึงคือก่อนหน้านี้ไอ้มันแพ้งออกมาดีมันเลียกับมูนิเย่แพ้งพายมาว่าเดี๋ยวปลดคือต่อให้สองคนนี้มันไม่ออกมาแบบทุกคนก็รู้แบบพูดออกมานะฮะทุกคนก็รู้ว่าสถานการณ์ของอูนายก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าทางเปเช่ดึงเข้ามาเนี่ยเพื่อจะประสบความสำเร็จในฟุตบอลยุโรปเพราะมองเห็นว่าอูนายประสบความสำเร็จในฟุตบอลยุโรปด้วยการพาเซบีย่าเป็นแชมป์ยูโรปาลีกมา3ฤดูกาลติดต่อกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากได้ประสบการณ์ตรงเนี้ยเข้ามาช่วยเขามองว่าลีกเอิงเนี่ยมันของตายอยู่แล้วมันจะพลาดสักปีก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าอยากได้แชมป์ยุโรปครับอยากได้แชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งตรงนี้มันผ่านมา2ฤดูกาลแล้วเอมิลี่ก็ไม่ได้ทำให้เปเช่ดูดีขึ้นในแชมเปี้ยนส์ลีกใช่ครับนะฮะในปีที่แล้วที่มันใกล้เคียงที่สุดเนี่ยนะฮะถล่มไปก่อนใช่ไหมบาร์เซโลน่าเท่าไหร่4ลูกเหรอครับ4-0แล้วดันกลับมาแพ้6-1เนี่ยก็ตกรอบไปอย่างเจ็บปวดปีนี้ก็ตกไปแล้วครับปีนี้ก็ตกไปแล้วซึ่งก็เนี่ยมันเป็นเงื่อนไขเดียวครับยังไงก็ได้ถ้าคุณทำไม่ได้ก็แค่นั้นแล้วข่าวคุณซื้อนี่มีไม่เว้นแต่ละวันเดี๋ยวเอาคนนู้นคนนี้ใช่ยังไงก็ดูแล้วไม่น่ารอดใช่เพียงแค่ออกมาพูดไปออกมาพูดไปดูดีไปก่อนแล้วเดี๋ยวซัมเมอร์บทก็ไม่มีใครว่าอะไรรักษาภาพลักษณ์เฉยๆไม่มีอะไรนะครับครับผมนี่ประเด็นนี้น่าสนใจกรรมการหน่อยเขาบอกว่าสหราชอาณาจักรครับรอบนี้ผู้ตัดสินของพวกเขาเนี่ยไม่ได้ติดไปบอลโลกเลยสักคนเดียวเป็นครั้งแรกในรอบ80ปีโอ้โหหรือตั้งแต่ปี1900ก็คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์อ่ะอ๋อไม่ใช่ดิฟุตบอลโลกเริ่ม1930 3-4-3แต่ว่าเคยมีตอนแรกๆแล้วก็ไม่มีมาช่วงนึงแล้วก็ยาวเลยคือพูดง่ายว่าตั้งแต่ปี1938เนี่ยครับมีผู้ตัดสินจากสหราชอาณาจักรเข้าไปทำหน้าที่ในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายทุกครั้งจนกระทั่งมาถึงครั้งนี้นะครับ80ปีผ่านไปครั้งนี้ไม่มีเขาบอกว่าประกาศรายชื่อผู้ตัดสินมาหลายร้อยคนคนที่ถูกคัดเลือกก็คือให้ทำหน้าที่เนี่ยเมื่อช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วซัมเมอร์มีการประกาศชื่อออกมามีเพียงมาร์คแคนเทนเบิร์กที่คนเดียวจากสหราชอาณาจักรแต่ว่าไม่ได้ถูกเลือกในบอลโลกครั้งนี้คือรายชื่อเหมือนมีประกาศออกมาเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วใช่แล้วก็มาคัดกรองอีกรอบนึงคัดกรองอีกรอบนึงมาร์คแคนเทนเบิร์กไม่ได้อยู่ในลิสต์เพราะว่าพี่มาร์คเนี่ยย้ายไปหาเงินในตอนออกกลางซาอุดิอาระเบียเขาบอกว่าไม่ได้เห็นฟอร์มตัดสินบ่อยๆถูกไหมใช่ใช่ไม่ได้เหมือนอยู่กับลีกดังใช่36รายชื่อเนี่ยจากรายชื่อ36ผู้ตัดสินแล้วก็ผู้ช่วยผู้ตัดสินอีก63ชื่อมาจากทั้งหมด46ชาติและเป็นสหรัฐอเมริกาที่มีชื่อผู้ตัดสินแล้วก็ผู้ช่วยผู้ตัดสินถูกนับเลือกรวมกัน4รายนับเป็นชาติที่ถูกเลือกมากที่สุดสหรัฐอเมริกาเป็นชาติที่ไม่ได้เป็นเจ้าฟุตบอลแต่ว่าผู้ตัดสินโอ้โหมารอบนี้เยอะสุดนะแล้วก็เขาบอกว่าส่วนในฟุตบอลโลกครั้งนี้ประกอบไปด้วยผู้ตัดสินก็คือมีมาร์คไกเกอร์นะแล้วก็แยมาลูโฟและอีก2ผู้ช่วยตัดสินก็คือแฟรงค์แอนเดอร์สันกับโคเลล็อกเวลอันนี้คือของอเมริกาของอเมริกาคือ4คนนี้ได้รับเลือกเข้ามา4คนนะฮะเป็นผู้ตัดสิน2แล้วก็เป็นผู้ช่วย2ซึ่งมาจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นชาติที่ได้เลือกเยอะสุดจำนวน4คนซึ่งสหรัฐอเมริกาไม่ได้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายนะฮะในครั้งนี้โอ้โห
แล้วมันก็มีแง่งๆกันอยู่เนี่ยแล้วคนอเมริกันจะมารัสเซียเนี่ยนะฮะมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องแค่เกมฟุตบอลแล้วนะฮะมันจะยังไงต่อแต่แปลกไม่มีแสดงว่าเจนใหม่ของผู้ตัดสินเนี่ยในพรีเมียร์ลีกอ่ะแมนกริดเนี่ยยังไม่ถึงตาเขานะมันก็มีหลายคนที่น่าสนใจนะแอนโทนีเทเลอร์ก็โอเคนะแอนโทนีเทเลอร์ไมเคิลโอลิเวอร์ไมเคิลโอลิเวอร์อันนี้คือยุคใหม่เออเนี่ยสองคนนี้ที่พี่รู้สึกว่าโอเคอ่ะเออแต่กับไม่มีชื่อแปลกดีเหมือนกันนี่เป็นเก็บน่าสนใจว่าไม่มีอังกฤษนะเออนะฮะอย่างเงี้ยอังกฤษก็โอ้โหไปกันเตะบอลอย่างเดียวแต่ว่าไม่มีผู้ตัดสินไปด้วยก็แต่ว่าไม่ได้แต่มันก็ไม่ได้แต่ไม่ได้ตัดสินชาติเดียวกันใช่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 ครับมันก็เป็นเรื่องที่พอจะเข้าใจได้นะซึ่งก็ถามว่ามันมีผลกระทบอะไรกับทีมชาติอังกฤษไหมผมว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรแค่นั้นเองก็คือเล่นไปเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องเล่นในการตัดสินของผู้ตัดสินชาติอื่นอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรครับอ่ะเก็บตกนิดนึงน่าจะโอเคละมีอะไรอีกครับเก็บตกคอมเมนต์ให้ครบหน่อยนะครับเดี๋ยวนะอันนี้ถึงตรงนี้แหละไม่มีน้องฝึกงานนี่ไงคิดเองนะครับน่าจะได้จุดโทษไม่มีผู้รักษาประตูแล้วเด็กก็โดนใบแดง เออแจกได้นะแจกได้คุณหลุยบอกว่าพี่ยักษ์ถามปออนี่ไปแล้วแสดงว่าผมอ่านข้ามถ้าโดนทหารโดนทหารผมไม่ได้ดูฟุตบอลโลกเออเป็นไปได้แต่ว่าถ้าโดนผัด2ก็ได้ดูมันจะมีผัด1ผัด2อะไรแบบนี้ผัด2ก็ผัด2ก็ไปเริ่มตุลาอะไรอย่างเงี้ยนะดูโอ้ยดูมันถ้าโดนจริงก็ขอครูอ่ะขอคุณครูฝึกไปขอฟุตบอลครับผมเชื่อว่าคุณครูฝึกก็น่าอยากดูเหมือนกันแหละนะก็ทําคุยได้นะน้องฝนน้องฝึกงาน PPTV จําเลยครับนี่แสดงว่าดูจริงนะมึงรีบกลับไปดูแฮงเชื่อพี่ได้ถ้าไม่อยากพลาดผมขึ้นไปดูเลยถ้าไม่อยากพลาดของคุณสยามไลฟ์บอกว่าจินตนาการมากเลยนะครับแฟนหงแมนซิตี้ยังไม่คุยเลย แม่เขาคุยกันน้ำขำคือไอ้ที่พูดไปเนี่ยก็ไม่ได้มั่นใจนะ เป็นแบบว่าวิธีการบนบานสารกล่าวได้ซ้ำประมาณนั้นเลยไหมพี่ขอให้คือถ้ามั่นใจไม่จำเป็นต้องมาบนอะไรก็ได้อันนี้บนบานสารกล่าวใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยอ่ะเดิมพันนะเป็นอัดฉีดไปเป็นอัดฉีดหรอทำเรื่องที่ถ้าได้เดี๋ยวจะยอมทำทำเรื่องสุดพิเศษอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นไงใช่ใช่ใช่อันนี้ก็คุยข้ามขำนะทุกทีมก็แสดงความมั่นใจกันได้คุณดารินบอกไปทำแสบไปเยอะไงครับพวกไม่เอาเลยอ๋ออันนี้น่าจะเป็นเรื่องกรรมการอ๋อคุณวิศรุตบอกว่าครับทายครับผมว่ามันได้เปรียบสำหรับทีมใหญ่นะครับอย่างเช่นบาร์ซ่ามาดริดทีมเล็กกว่ามันเสียเปรียบแน่เลยครับเพราะว่าถือว่าทีมใหญ่ได้เปรียบอันนี้คือในเรื่องของปีหน้าทางยูฟ่าปรับกฎใหม่ในเวทียุโรปนอกจากเรื่องของเวลาที่มีปรับแล้วยังมีเรื่องของคัพไทยด้วยหมายว่าในซีซั่นหน้าเนี่ยนักเตะสามารถลงเล่นให้กับ2ทีมได้ในฟุตบอลยุโรปคือจะไม่มีกฎคัพไทยก็เป็นประเด็นอย่างคูตินโญ่เนี่ยถ้าเป็นปีหน้าเล่นในลิเวอร์พูลแล้วพอซัมเมอร์ไปเอ้ยมกราก็ไปเล่นกับบาร์ซ่าเล่นแชมเปี้ยนลีกได้แล้วเล่นได้ก็เขาต้องการทำให้มีสไตล์เยอะๆนะคนจะได้ดูก็อาจจะเป็นการอาจจะเป็นเรื่องของเม็ดเงินเรื่องของฝ่ายการตลาดเรื่องโฆษณายิ่งมีสไตล์คนก็ยิ่งดูถูกต้องมันยิ่งขายได้ก็ต้องเข้าใจว่าหนึ่งอย่างคือตอนนี้มันเป็นฟุตบอลยุคทุนนิยมอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอยู่กับมันให้ได้นะฮะแล้วก็ทำความเข้าใจกับมันว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้ซึ่งมันก็เป็นผลดีต่อสโมสรในแง่ของเม็ดเงินที่จะเข้ามาแน่ๆครับคุณหลุยบอกแอคเมื่อไหร่จะได้ภาคบอลครับไม่รู้ไปไหมไปไหมล่ะไม่เคยภาคสักทีนึงลองดูโอ้โหคุณสุริยาภาคไลฟ์สดดิจัดไลฟ์สดแล้วก็ระหว่างลิฟูเตะเนี่ยก็บอกให้ทุกคนเนี่ยปิดเสียงแล้วมาเปิดเพจโค้ดแอคแล้วเดี๋ยวแอคให้ฟังมันดีเลย์เยอะเลยนะถ้าใครดูภาพไปด้วยเนี่ยเหรอดีเลย์เยอะไลฟ์สดดีเลย์ประมาณ10เป็น10วิอ่ะเหรอผมว่านะจริงๆงั้นก็ลองอัดคลิปก็ได้สักไฮไลท์สัก1นาทีอย่างเงี้ยแล้วลองภาคแล้วโพสต์ลงในเพจเรามีภาพไฮไลท์อยู่แล้วเนี่ยลองโหลดมาแล้วก็ลองภาคดูสัก30วิ1นาทีอะไรเงี้ยไม่ต้องยาวมากให้ดูแบบอันนี้ก่อนส่วนคุณสุริยาสุยะเรือนแก้วนี่บอกเสียดายอิสโก้นะครับไม่สนหงเลยนี่ไม่ว่ามีดาวรุ่งมาดริดอีกตัวที่รู้สึกว่าชื่อดานี่พอไหวหรือเปล่าครับแต่นี่เซบายอสคนนี้ก็น่าสนใจนะผมเชื่อว่าไอ้นักเตะประมาณเนี้ยครอปมองแล้วก็อยากจะดานี่เซบายอสใช่อยากทำอะไรสักอย่างมาแค่ดานี่ผมเดาไม่ถูกเลยใครนะชื่ออะไรเขาบอกว่าดานี่เฉย
ดานี่พอไหวไหมครับอ๋อดานี่เซบียอนก็น่าจะเซบียอนเนี่ยแหละดานี่เซบียอนเนี่ยประมาณเนี้ยถ้าเราเป็นถ้าเรามองมองปรัชญาครอปให้แตกนะฮะว่าครอปต้องการทำแบบไหนแล้วก็ชอบทำอะไรเขาทำทีแบบนี้เสมอเด็กคนนี้มันมีโอกาสเด็กคนนี้มีโอกาสแล้วเชื่อว่าครอปอยากจะปั้นเหมือนกันเพียงแต่ว่าจะสนแบบจริงจังหรือเปล่านี่เรื่องนะเราไม่รู้คุณอั๋นบอกว่าสมควรที่จะไม่ให้ตัดสินครับทั้งบอลโลกเพราะว่าทั้งโลกเห็นแล้วบอลอังกฤษแต่สมาคมฟุตบอลอังกฤษไม่เห็นสมควรแล้วครับผู้ตัดสินอังกฤษไม่ได้ตัดสินบอลโลกเพราะว่าพวกเขาก็เห็นแล้วว่าค้านสายตาหลายจังหวะคุณดารินบอก5-5คุณฟินเกนดูบอกว่าจอห์นมอสไม่ติดได้ไงสายตายิ่งกว่าเยี่ยวไอ้มอสไอ้ฮาไอ้มอสเดี๋ยวอันนี้เครื่องในส่วนตัวพี่ดารินบอกว่าจานแอคเมื่อไหร่จะพาบอลอันนี้ถามมาแล้วแล้วก็คุณปิดท้ายนะนี่คอมเมนต์สุดท้ายครับสีซับ FC หวัดดีครับพี่จักรสวัสดีตอนตามเข้ามาสวัสดีตอนจบแม่เป็นลูกเพจของผมนะเพิ่งตามเข้ามาสีซับ FC อยู่แถวไอ้ลาดกระบังมั้งผมจำไม่ผิดนะเออประมาณนี้ไอ้มอสมอสแต่ว่าเครือเหมือนกันนะสเปอร์ไอ้มอสเนี่ยโอเคประมาณนี้ครับนะเคลียร์หมดแล้วนะครับขอบคุณมากครับครับผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับเชมเพรสนะครับที่อยู่กับเรามาโดยตลอดนะครับแล้วก็อยู่กันไปนานๆนะจ๊ะนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับพื้นที่ของเรายังเหลือว่างอยู่เยอะแยะไปหมดมากมายเลยนะฮะสามารถจะเอาโปรดักต์ของคุณนะครับเอามาตั้งตรงไหนก็ได้เรายังเปิดรับครับอินบ็อกซ์มาได้เลยนะฮะอยากเจอจ๋าพูดคุยเข้ามาได้เลยนะครับโดยเฉพาะในช่วงไลฟ์ของเราที่มีเป็นประจำทุกวัน2ช่วงครับผมนะฮะช่วงเที่ยงแล้วก็ช่วงดึกก็เป็น 3:30 นประมาณนั้นก็จะมีทีมของคุณเต็กบางจานะฮะคุณโอนิกานะฮะคุณหนุ่มสมศักดิ์ครับอยู่ประมาณนั้นนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันใช่วันนี้ไปละนะไปแล้วเจอกันอีกทีพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ใครมาไอ้ขวัญพรุ่งนี้ขวัญโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ขวัญมาผมวันอาทิตย์พรุ่งนี้ก็เตรียมกดโกรธมาเยอะๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ขวัญเข้ามาพรุ่งนี้ FC ขวัญมาเลยนะครับนะครับเตรียมมากดโกรธกันขวัญสายเกรียนนะครับติดตามกันได้พรุ่งนี้ครับผมนี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ